พอหลังจากเปิดหีบปั๊บพระเอกปวดหัวโอ้ยเหนื่อยมากแล้วขอนอนหน่อยนะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้โหลทุกคนตอนนี้ผมก็จับปีศาจนะครับนี่เราจะถึงแสงอาทิตย์สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังลิ้นพันลิ้นพันไปหมดทำอะไรผ่านไปนานอ๋ออ่าหายไปนานหายไปนานโคตรสปอยมีคนขอเยอะมากว่าโคตรสปอยหายไปไหนมันมีคนขอถึงขั้นที่แบบว่าขอยังไงก็ไม่ได้จนเขาเปลี่ยนคำถามเขาถามว่าพี่ไม่ทำไหมใช่ไหมอุ้ยตกลงไม่ทำไหมใช่ไหมทำอยู่โคตรสปอยอ่ะทำอยู่พูดเลยนะไม่มีรายการไหนเลิกทำงั้นน่ะมีแต่ขี้เกียจหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะเข้าเรื่องดีกว่าครับพอมันโคตรสปอยปั๊บเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะแบบหนังเรื่องไหนที่ดูความรู้สึกก็ต้องมีโคตรสปอยมันตามกันมาใช่แต่พี่มีความรู้สึกว่าโคตรสปอยต้องเลือกนิดนึงวันนี้จึงเลือกหนังของผู้กำกับมือดีมือฉมังดีกว่าเออใช่คำว่ามือฉมังขอชื่อหน้าน้ำหน้าได้ไหมบอกเลยดีกว่าอูเว่โบว์เออ Alone in the Dark กับ House of the Dead เออพี่คิดว่ามันต่างกันอะไรไงพี่คิดว่ามันต่างกันพอสมควรใน Alone in the Dark เนี่ยมันจะมีอะไรที่มันมากกว่ามีอะไรให้เล่นเยอะกว่าอย่างใน House of the Dead เนี่ยมันจะมีแค่ซอมบี้วิ่งกัดอะไรนู่นนี่นั่นนั่งสโลว์มุมแต่ Alone in the Dark เนี่ยคือเฮ้ยมันมีการบียอนของแบบพวกสัตว์ประหลาดเว้ยมันมีอูเบโวช็อตเหมือนเดิมเลยนะมีการลงทุนเกิดขึ้นเว้ยมี CG เว้ยแล้วมันเนียนกว่าปากสาวอายุอีกอ่ะมันเนียนกว่ามากเลยคุณสำหรับพี่นิยามสั้นๆเลยระหว่าง Alone in the Dark กับ House of the Dead นะ House of the Dead อ่ะมันเหี้ยจนหา Alone in the Dark จืดกว่าจืดกว่าใช่เวลาเราดู House of the Dead อ่ะช็อตเหี้ยๆมันเยอะมากเยอะซะจนกูแบบพอดูไปสักพักเอ้ยมึงทำงี้เหรอแล้วเนี่ยบ่อยมากใน House of the Dead อ่ะใช่ๆๆแต่ Alone the Dark อ่ะมันมีไอ้มุกเท่ๆแบบเนี้ยน้อยลงน้อยเอาเค้าน้อยลงเค้าปรับเปลี่ยนตัวเองแต่เนื้อเรื่องไม่สั้นจุ๊ๆเหมือนเดิมเลยมันไม่มีเท่เลยเลยอ่ะปกติเราดูหนังอ่ะตั้งแต่ช่วงวินาทีที่มันดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นน่ะคือความหมายของคำว่าเรื่องมันเดินหน้าไปเรื่อยๆมันมีข้อมูลใหม่มาตัวละครพาเราเดินไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยเรื่องมันหยุดเดินสักประมาณครึ่งเรื่องอ่ะที่เหลือแม่งคือยิงปีศาจอ่ะยิงปีศาจเออยิงในที่มืดด้วยเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่า Alone in the Darkแล้วพระเอกเป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษ713ไม่ใช่จัง713เออหัวหน้าคนใหม่เห็นป่ะแสบๆๆจำได้ไหมเบรฟเล่นด้วยดิคอนฟอร์ดไงตัวโกงภาคแรกเลยโอ๊ยไม่ได้ดู1อ๋อไม่ได้ดู2 3เป็นคนที่ชอบเบรฟเบรฟต้องบอกว่าเบรฟไม่ใช่หนังที่ดีไม่ใช่หนังที่ดีมากอ่ะแต่เป็นหนังที่สนุกเออสนุกเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่สนุกกระบะ10บาทโลตัสนี่ต้องมีเบรดใช่ใช่กระบะ10บาทโลตัสนี่เบรดต้องตั้งอยู่ข้างบนตั้งเป็นรูปเป็นลีสไนป์เออถือแปลกอ่ะควงคู่เออแล้วคนที่เป็นตัวโกงอ่ะที่เลือดป้ายหน้าดิคอนฟอร์สเหรอเออเนี่ยหัวหน้าหน่วยเจ็ดเขาคิดอะไรวะไม่แต่อันนี้เราเข้าใจถ้าเป็นนักแสดงอ่ะไม่นักแสดงอ่ะเขาคงแบบคือรับก่อนไงไม่เลือกงานไม่ยากเกินไม่เลือกงานถูกต้องเข้าเรื่องดีกว่าไหมเข้าเรื่องดีกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเล่าเรื่องเนี้ยเริ่มเรื่องมาต้องในเลเตอร์เออในเลเตอร์เป็นซิกเนเจอร์สมัยก่อนนะครับตอนที่ผมยังวัยรุ่นผมติดยาเอ้ยโดดโรงเรียนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1967คนงานเหมืองชาวอเมริกันเนี่ยเสียงแบบในทีมนั่นนะตั้งแต่ปี1967มีคนงานเหมืองชาวอเมริกันขุดค้นพบซากของเผ่าแอฟคานีแอฟคานีไอ้เสียงนี้เลยนะแอฟคานีแอฟคานีไอ้ชนเผ่าแอฟคานีเนี่ยเชื่อว่าโลกใบเนี้ยมี2ด้านเสมอคือด้านขาวและด้านดำว้าวปัดยาปิ่นแก้วปัดยาสำคมไม่ใช่ปิ่นแก้วและเมื่อหมื่นปีก่อนเนี่ยพวกแอฟคานีได้เปิดประตูเชื่อมระหว่าง2โลกขึ้นเออแม่งสุดท้ายยากเหลือเกินเออแต่พอเขาเปิดปั๊บพวกเขาก็ได้ปิดประตูลงอ้าวแต่ในขณะที่เปิดและปิดตรงเนี้ยมันมีสิ่งชั่วร้ายหลุดรอดออกมาอ๋อเขาเรียกว่าใช้ช่องทางเล็กๆออกและไม่นานพวกแอฟคานีก็ได้สูญสาบสูญไปจากโลกใบนี้อ๋อเออก็อันนี้เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรยังไงเราไม่รู้ไม่รู้หนังบอกแค่ว่าเป็นชนเผ่าโบราณ oh. หนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยปริศนาพระเอกเริ่มต้นด้วยปริศนาแต่ถูกอธิบายจาก
นาเรเตอร์เออผมคือใครอะไรนาเรเตอร์หมดพระเอกตามหาวัตถุปริศนาที่มีชายปริศนามาตามแย่งที่ขับรถปริศนารถอะไรก็ไม่รู้ตัดทรงผมปริศนาด้วยแล้วพระเอกหนีบุคคลปริศนาที่กำลังตามของปริศนาที่อยู่ที่พระเอกเนี่ยใครขับรถให้รู้ไหมแท็กซี่ปริศนาเหมือนกันแล้วตัวโกงหลักก็เป็นด็อกเตอร์ก็เป็นด็อกเตอร์ปริศนาด็อกเตอร์ฮัตเชยฮัตเชยเฮียอะไรด็อกเตอร์เฮียอะไรบ้างต่อนะนาเรเตอร์เขาก็บอกประมาณว่าวัตถุโบราณเนี่ยก็คือเป็นไอ้พวกแอปคานี่นี่แหละขุดพบมาก็คือไอ้พวกแอปคานี่เนี่ยเปิดปิดประตูและระหว่างเปิดปิดประตูเนี่ยปีศาจหลุดออกมาแล้วก็มีการตั้งหลังจากที่เปิดปิดแล้วไอ้พวกเผาแอปคานี่นี่หายไปเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็รู้รับรู้ถึงความไม่ปลอดภัยครั้งนี้เลยก่อตั้งไอ้ศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์เหมือนเป็นหน่วยข่าวกรองพิเศษขึ้นมาไอ้หน่วยข่าวกรองพิเศษเนี่ยมันก็จะมีหลายหน่วยถูกป่ะแล้ว1หน่วยที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินเรื่องนี้คือหน่วยข่าวกรองที่713มันคือหน่วยปราบปรามสิ่งเหนือธรรมชาติจำได้อยู่เออเนี่ยมันคือหน่วยปราบปรามสิ่งเหนือธรรมชาติแล้วเขาบอกว่าพระเอกเคยอยู่ไอ้หน่วยนี้มาก่อนพระเอกเป็นหัวหน้าหน่วยมาก่อนเคยเป็นเฮดมาก่อนทิ้งไว้แค่นี้ก่อนนะแล้วไอ้หน่วยข่าวกรองตรงเนี้ยกับไอ้การตามหาอย่างเงี้ยมันเกิดไปทำให้รัฐบาลขุ่นเคืองตรงไหนไม่รู้รัฐบาลเนี่ยเลือกที่จะยุบไอ้หน่วยนี้ขึ้นครับทำให้ด็อกเตอร์ฮัตเจนต้องไปแอบเปิดแล็บลับๆ อยู่ที่นึงยังไม่บอกยังไม่บอกอยู่ที่แห่งนึงปริศนาเป็นปริศนาเต็มไปด้วยปริศนาไอ้เหี้ยอย่าว่าแต่คนของสิ่งของทุกอย่างเป็นปริศนาไปหมดดูจบแล้วกูยังไม่รู้เลยนะว่าคือที่ไหนอะไรยังไงเป็นปริศนาแล้วก็ไอ้ด็อกเตอร์ฮัตเจนเนี่ยก็ไปแอบสร้างไอ้แล็บปริศนาเนี่ยขึ้นไว้ที่หนึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนและมันจะมีผลงานหนึ่งที่ด็อกเตอร์ฮัตเจนพยายามทำตลอดเวลาคือการเอาพลังของไอ้ปีศาจอะที่พวกเผาแอปคานี่เจออะมาใช้กับมนุษย์พยายามสกัดมาใช้กับมนุษย์ทำให้เป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์หรือมนุษย์ครึ่งปีศาจไอ้สัตว์กลายเป็นไอ้สัตว์กับไอ้สัตว์พอเล่าเรื่องนาเรเตอร์เสร็จปั๊บเซตอัพเรียบร้อยไวนะไวอุ้ยเรารู้จักทั้งเรื่องเลยรู้แล้วเรารู้แล้วนี่คือสามารถปิดตอนนี้ได้เลยนะพอหลังจากที่ voice over เสร็จตรงนั้นเราจะได้เห็นฉากมีชายปริศนาคนหนึ่งโดนกลุ่มคนปริศนาวิ่งไล่ในพื้นที่ปริศนาบ้าทุกอย่างปริศนาหมดตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นเลยตื่นเต้นอยากรู้เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บต่อมอยากรู้มันทำงานตัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บวิ่งไล่ตัดปุ๊บปั๊บดูเหี้ยอะไรไม่รู้เรื่องทั้งนั้นอ่ะรู้แค่ว่าเป็นป่ากับใครก็ไม่รู้มองหน้ายังไม่ชัดเลยไอ้เหี้ยแล้วกลุ่มคนมีกี่คนกูนับแทบไม่ทันเลยแบบมีเด็ก1คนแล้วก็เป็นทหารวิ่งตามวิ่งตามเอาง่ายๆก็คือไอ้เด็กตรงนั้นอ่ะเราเห็นปั๊บเรารู้ได้เลยว่ามาจากไอ้กลุ่มเด็กทดลองนั่นแน่ๆเพราะมันจั่วไว้แต่แรกในเตอร์มี20คนนั่นแหละหลังจากที่ให้เห็นฉากไล่ล่าปริศนาปั๊บตัดเลยตัดเลยเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มเรื่องไงต้องสร้างคำถามก่อนอุ้ยโบทำการบ้านมาดีสร้างคำถามก่อนให้เห็นด็อกเตอร์ฮัตเจนก่อนกับเขาเรียกซิสเตอร์เป็นสถานที่คือบ้านเด็กกำพร้า20ปีก่อนหน้านั้นเล่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือเด็กกำพร้าหายไปหนังเขากำลังจะบอกเหมือนปะหนึ่งว่าชอบมีเด็กหนีออกจากสถานที่เด็กกำพร้าเนี่ยบ่อยๆแล้วก่อนหน้านี้ฉากก่อนหน้านี้เห็นเป็นเด็กวิ่งหนีเด็กวิ่งหนีเราก็สามารถรับรู้ได้แล้วนะว่าแม่งมันคือเหตุการณ์ที่แบบเกี่ยวข้องกันอะแต่นี่ขอแวะนิดนึงก่อนจะไปต่อนะเดี๋ยวระหว่างทางอะทุกคนจะรู้เลยว่าไอ้เหี้ยประเด็นเนี่ยย้ำเป็น10รอบเลยผมว่าอุ๊ยโบเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการพูดย้ำซ้ำซ้อนว่ะเขาย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่าบอกเป็น10รอบพระเอกเนี่ยพูดอยู่นั่นน่ะเจอทุกคนก็ต้องพูดกับทุกคนว่าเฮ้ยกูเป็นเด็กกำพร้านะกูโตมาในบ้านเดียวถ้าผมไม่มีใครพอตัดไปว่าโอเวอร์ก็ต้องบอกอีกผมไม่มีใครนะผมโตมาคนเดียวกูรู้แล้วไอ้เหี้ยนาทีแรกกูก็รู้แล้วแล้วมันก็บอกอย่างนั้นบอกอย่างนั้นอยากย้ำตัวละครทุกตัวไม่รู้ตัวละครทุกตัวเพราะไม่รู้เพราะเขาเพิ่งได้บอกไงแต่คนดูอ่ะกูอ่ะรู้แล้วกูฟังมึงเนี่ยรอบที่20แล้วคือถ้ากูฟังมึงไปอีกสัก 2-3 รอบเนี่ยกูพูดตามได้เลยนะแบบพูดซ้อนคำพระเอกได้แบบว่าเปี้ยเปี้ยเปี้ยมีประโยคนึงคมมากตอนที่อยู่บนเครื่องบินที่บอกว่าแม่บอกว่าอย่ากลัวอะไรในความมืดนะครับไอเด็กเนี่ยคือกูงงมากเด็กไอพระเอกแม่งสะดุ้งตื่นเฮ้ยเหมือนตกเหวเคยนอนตกเหวมาตกเหวเด็กบอกว่าเป็นไรคะนะฝันร้ายนะใช่ฝันร้ายแม่บอกว่าเราไม่ต้องกลัวความมืดนะฮะคนที่จะปลอดปลอดภัยครับมันคือคนที่กลัวความมืดต่างหากล่ะไอ้หนูน้อย
กูคุยเรื่องฝันอยู่อ่ะมันไปออกอะไรความมืดอะไรวะคือเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรไอ้ปีศาจพวกนั้นน่ะมันชอบความมืดแล้วมันกลัวแสงอาทิตย์เออแล้วพระเอกกำลังต้องการจะพูดว่าใครที่อยากรอดอ่ะอยู่ห่างๆความมืดเอาไว้เพราะปีศาจอยู่ในความมืดแต่พูดธรรมดาไม่ได้ไงเป็นพระเอกต้องรอพึ่งฉากแรกเองก็ต้องพูดเป็นอะไรที่มันแบบดูคมคายคมไหมอ่ะคมไหมคมคนที่จะอยู่รอดได้อ่ะคือคนที่ต้องกลัวความมืดต่างหากล่ะตัดมาที่เด็กมั่งหน้านั่งนั่งหน้าเหลืออยู่ถ้ากูเป็นเด็กอ่ะกูแบบพี่พูดอะไรคือพี่อ่ะปกติดู6ฉากครับจานไหมดูคือพี่อ่ะสะดุ้งตื่นแล้วผมตกใจพี่หันไปทางซ้ายนี่ทุกคนเขาตกใจกันหมดสมมติแพนกันทั้งดินแล้วเขาก็เหวอกันหมดอยู่ดีๆมาบอกว่าไม่กลัวความมืดจะได้อยู่รอดอะไรของมึงวะสักพักลงมาจากเครื่องบินจำได้ป่ะนี่คือไม่ต้องดูสคริปต์เลยกูจำได้เลยลงมาจากเครื่องบินป๊าการเล่าภาพยนตร์ที่ดีควรต้องตรึงคนดูให้อยู่ได้ภายใน15นาทีแรกสิ่งที่จะเอามาตรึงคนดูได้ภายใน10นาทีแรกคือซีนแอคชั่นครับผมโปเช่นี่เป็นผู้กำกับได้แล้วนะเวลิคูนยิงหลังจากที่ลงจากเครื่องบินปั๊บก็ไปเจอแท็กซี่โบกหน้าสนามบินธรรมดาแท็กซี่ไม่สำคัญไม่ต้องบอกก็ได้คือใครแต่เขาแบบมีบทดาร์ล็อกพูดนะตัวโจ๊กไงเป็นตัวโจ๊กเฮ้ยไปไหนอะนึกถึงเดดพูลรถติดจังเลยอะรถติดนะพี่พาไปอย่างรวดเร็วแท็กซี่เซียนขึ้นแท็กซี่ปั๊บพระเอกแม่งก็อ่านดูเหี้ยอะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่ระหว่างที่พระเอกขึ้นแท็กซี่ปุ๊บจะออกไปปั๊บมีคนหัวโล้นคนหนึ่งผู้ชายหัวโล้นเป็นปริศนาผู้ชายปริศนานั่งอยู่บนรถปริศนาขับตามพระเอกออกไปเราก็คุยระหว่างนี้ก็มีนาเรเตอร์ผมอ่ะเคยเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนยังไม่จบอีกอ่ะผมจำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนั้นอ่ะผมยังเด็กมากแต่ที่ผมจำได้คือมันน่ากลัวมากมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพวกเรา ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ผมพยายามหาคำตอบมาตลอด คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแน่มีการรู้แทนคนดู และผมอ่ะชื่อแมคคานี่นะครับครับขอบคุณครับผมมาเพื่อปกป้องคุณในสิ่งที่คุณไม่เชื่ออยู่แล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เพราะผมมาปกป้องคุณจากสิ่งที่คุณไม่เชื่อรู้คมมาล่ะคมคายอยู่แต่นี่คือน่าจะถ้าไปสืบพระเอกอะน่าจะสืบเชื้อสายมาจากกวีเอกสมัยโบราณถ้าเป็นคนไทยอาจจะเป็นลูกหลานสุนทรภู่นี่เราไม่ได้ลบหลู่ประวัติศาสตร์นะแต่พูดให้ฟังว่าแบบคุ้มคายพูดจาก็ต้องเป็นกรเจ้าบทเจ้ากรแล้วกรซ้ำด้วยนะพูดไม่กรนี่ไม่รู้กรอะไรกรประตูว่าก่อนจะจากแอคชั่นแนะนำตัวละครไงนี่ไงแนะนำแมคคานี่แมคคานี่อะถ้าแมคคานี่มีลูกก็ต้องชื่อแมคคานันแล้วถ้ามีลูก2คนสูงมีลูก2คนก็จะเป็นแมคคานันแมคคานนแล้วถ้าเขามีลูกอีกแมคคาตรงนั้นเอ้ยขอให้เตรียมมาพร้อมวันนี้นอนเยอะไม่ได้นอนเยอะมึงถ่ายครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มุกมันก็เต็มมาดินอนต่อมาครับพระเอกก็บอกแท็กซี่ว่าเฮ้ยเนี่ยผมอะเป็นนักโบราณคดีนะที่พรีเซนต์มาเมื่อกี้นาเรเตอร์ก็พูดแบบนั้นเองก็มันนั่นมันคุยกับคนดูไงยังไม่ได้คุยแท็กซี่เลยคุยแท็กซี่ให้ฟังอีกรอบนึงผมเป็นนักโบราณคดีเอางี้วันหลังมึงจะไปไหนมึงทำเอกสารมึงแฝกไว้เยอะๆมึงก็แจกเลยทำเป็นการ์ดอ่ะเหมือนโจ๊กเกอร์แจกอ่ะเหมือนอะไรไม่ต้องพูดมึงไม่ต้องพูดแล้วมึงยื่นให้เขาไปอ่ะหลังจากที่คุยอ่ะผมเป็นนักโบราณคดีผมมาขุดนู่นนี่นั่นเหมือนพระเอกกำลังถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนพระเอกกำลังถือวัตถุโบราณบางอย่างอยู่กลมๆเหมือนหัวอะไรก็อย่างให้หินแค่กระดูกหินขาวเออเฮียอะไรอย่างแท็กซี่ก็ทักมาคุยกันเรื่องนี้แต่พอคุยกันสักพักพระเอกแบบตังงิดตังงิดไงตังงิดเออแม่งเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องพี่รู้สึกว่าไอ้รถคันข้างหลังเนี่ยตามมาติดๆอ่ะแท็กซี่บอกว่าอ๋อเหรอพี่อยากทิ้งห่างว่าไม่เห็นฝุ่นมั้งล่ะพี่น้องมาเลยพี่อยากทิ้งห่างว่าไม่เห็นฝุ่นมั้งล่ะเอาวะล่ะเอาพระเอกบอกจัดไปเออดูดิภาคไทยจะพูดประมาณนี้ใช่ๆๆจัดไปเลยน้องจัดไปเลยนะแล้วแท็กซี่บอกได้เหยียบพอเหยียบคันเร่งปุ๊บเพลงมาตุ๊ดๆๆๆๆๆพอหลังจากที่บุกเข้าตลาดลุยกระฉายชั้นไปนะมันมีการชนกันเกิดขึ้นชนปุ๊บปุ๊บปั๊บทุกคนกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็มีต่อยต่อฉากวิ่งไล่กันไม่พอจะมาต่อยกันอีกต่อยกันต่อปุ๊บปุ๊บเฮ้ยมันบ๊อบนิดนึงเมื่อวานพี่รับรู้ข่าวถึงพี่โรเบิร์ตเสียชีวิต
เศร้าดาวมากดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดาวประมาณ 30% แล้วดาวเยอะอยู่แล้วคราวนี้ลองไปผ่อนดูนี่คุยอะไรวะเนี่ยใช่ดาวมากแล้วก็แบบมานั่งดูเรื่องนี้เอ้ยมันก็คลายเครียดอยู่มันคลายเศร้าคลายเศร้าได้อยู่มันเป็นเพื่อนเราได้ตอนเราเศร้าฉากเนี้ยก็มีบุลเลตไทม์บุลเลตเทอมกันนะแบบสโลว์บุลเลตไทม์คือสโลว์แล้วลูกกระสุนจำได้ป่ะยิงฉกแล้วออกจากปากกระบอกปุ๊บทะลุน้ำแข็งทะลุน้ำแข็งไอ้เหี้ยทะลุน้ำแข็งให้มันจะได้มีเอฟเฟคแล้วเราก็ได้รู้ว่าไอ้ผู้ชายคนล้นๆเนี่ยที่ตามพระเอกเนี่ยยิงไม่เป็นอะไรตอนแรกพี่นึกว่าเขาถึกทนพี่นึกว่าเขาแบบโอ๊ยไม่เป็นไรแค่นี้มันเหมือนถากบล็อกเลสเนอร์แบบยิงก็ปุ๊บๆๆต้องกับเดอะบีสต์ไม่ใช่เอาตอนนี้คือเรายังไม่รู้ก่อนเราแค่เห็นว่าไอ้เชี่ยแม่งโดนยิงไม่เป็นไรยิงหลายนัดเลยหลังจากนั้นอ่ะยิงอกยิงขาก็ไม่เป็นไรพี่คิดอยู่สักพักนึงว่าทำไมเอ๊ะถ้ามันยิงไม่ตายขนาดเนี้ยคิดว่ามันไม่มีทางตายง่ายแล้วก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราก็ได้รู้อีกว่าไอ้โลนคนเนี้ยสิ่งที่มันมาตามคือมาตามไอ้วัตถุโบราณที่พระเอกถืออยู่อ่ะหลังจากนั้นมันโดนยิงไม่ตายใช่มั้ยไอ้โลนนี่ตายไงสไลด์กับเครื่องทำน้ำแข็งเครื่องไอที่มันมีวิธีแข่งโดยการที่พระเอกเนี่ยดีดเข้าลงไปแล้วตัวก็ร้อยดิไปแทงกับมันจะมีแท่งเหล็กอยู่แท่งเหล็กเสียบตั้งซ่วมมึงโดนยิงเป็น10นัดเลยไม่ตายพี่งงมากมึงโดนเสร็จโอเคเหล็กนะไอเหล็กท่อนนั้นใหญ่มากเข้าใจว่าเหล็กท่อนนั้นใหญ่มากแต่ก่อนหน้านี้มึงโดนยิงเป็น10นัดเลยพี่นึกออกแล้วพี่นึกออกแล้วเห็นในตัวนี้ปะปาราสิตที่อยู่ข้างหลังมันนะกำลังจะบอกอยู่ว่าไอ้คนพวกนี้มันถูกควบคุมโดยปาราสิตแล้วที่โดนยิงไม่ตายเพราะว่ามันไม่โดนไอ้ปาราสิตไม่โดนปาราสิตข้างหลังใช่แต่ตอนแรกไม่รู้ไงไม่รู้ดิตอนแรกไม่รู้ไงเราก็แบบเราก็นั่งจับผิดไปแบบอะไรวะแม่งทำไมวะโดนยิงไม่ตายแม่งโดนแทงมันร่วงไวจังอ่ะอันนี้เราก็ได้รู้ทีหลังว่าแม่งเป็นปรสิตนะตัดมาที่สำนักงานโบราณคดีครับมีของปริศนาส่งมาก็ย้ำอีกว่าไอ้หน่วยพิเศษลบชูชีพี่อะไรเนี่ย มันทำงานหาข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าแอฟคานีแค่นี้เองมาบอกแค่นี้ต่อนะตัดกลับมาที่เรือฉากต่อมาเป็นเรือของดร.ฮัจเจนอันนี้ซีนเนี้ยที่ไปเข้าห้องน้ำมากลับมาทีเขาเรียบร้อยแล้วพี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วยเล่านิดหนึ่งอ๋อไอ้พวกดร.เฮเจนกับกลุ่มเรือตรงนั้นเนี่ยกำลังขุดหาซากโบราณคดีคือดร.หนังต้องการจะบอกว่าดร.เฮเจนเนี่ยตามหาโบราณคดีเกี่ยวกับเผ่าแอฟคานีเนี่ยแบบตามหาแบบโหข้างใครมากต้องการที่จะสืบหาความจริงว่าไอ้เผ่าแอฟคานีเนี่ยไปขุดเจออะไรและไอ้สิ่งที่เจอคืออะไรมันถึงทำให้เผ่าแอฟคานีเนี่ยสูญสลายไปสูญพันธุ์ไปจากโลกไปเนี่ยไอ้ดร.เฮเจนเนี่ยมันบ้ามากก็ขุดเราก็ได้รู้อีกว่าดร.เฮเจนเนี่ยโดนไอ้เรือตรงนั้นหักหลังระหว่างนั้นอ่ะมันไปขุดเจอหีบแล้วมันไปหีบทองคำต้องหีบหนีไหมหีบหนีบเป็นหีบหนีบเลยหีบหนีหนีบแล้วก็ไปขุดเจอหีบแล้วเป็นหีบทองคำพอขุดเจอมาปั๊บโจรน่ะโจรอยู่กับโจรน่ะหักหลังดิหักหลังดิจับด็อกเตอร์ฮัตเจนไปขังไว้ในผักเฮ้ยมึงอย่าไปยุ่งเลยหนังพยายามหลอกเราหนังพยายามหลอกเราว่าด็อกเตอร์ฮัตเจนเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีเปล่าวะหน้าเขาเป็นคนดีหน้าเขาเป็นมิตรเป็นคุณลุงใจดีหน่อยใจดีลุกตอนหลังยืนเป็นในโคเพนเซอร์เลยมีฉากนึงยืนอย่างนี้แล้วมีปีศาจวิ่งมึงเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเหี้ยงงมากอันนี้โทษทีสำหรับใครที่เล่นเกมมาที่อยากจะรู้จริงๆว่าเนื้อเรื่องเกมเขาเป็นยังไงไม่รู้เลยอารมณ์ไปดักเนื้อเรื่องเกมเป็นยังไงพี่รู้สึกนะมันจะเป็นผีเนี่ยเป็นผีเลยนะผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยคือเอางี้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมอธิบายไว้ด้านล่างได้เลยครับดีเหมือนกันเพื่อนๆทุกคนจะได้รู้แต่ณขณะเนี้ยเราพูดถึงในหนังก่อนหนังมันมีส่วนที่ไม่อธิบายกับเราอ่ะเยอะมากเยอะซึ่งหลายจุดงงเขาขายปริศนาแบบ Lost หรือเปล่าแบบซีรีส์เรื่อง Lost อย่างเงี้ยขายเป็นปีๆๆไปซีซั่น1ก็อีกแบบนึงเป็นปีๆเป็นปีๆเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวกับน้ําพริกอร่อยใช่ๆอ่ะหลังจากที่แม่งหักหลังกันเจอหีบทองคําไอ้ดร.ฮัจเจนบอกห้ามเปิดหีบทองคําหีบทองคําคิดว่าในหีบทองคําต้องมีอะไรทองแน่ๆโพะเช่เอาดร.ฮัจเจนไปขังจับแล้วก็เปิดพอเปิดปั๊บแม่งตายห่าหมดดร.ฮัจเจนเดินออกมาสิ่งนี้ที่พี่งงที่สุดคือการเปิดหีบเนี่ยไม่ได้เปิดในที่แคบหรอกเขาเปิดตรงกลางลานเลยหรอเปิดไม่รู้ก็อยู่บนเรือไงตอนแรกพี่เข้าใจว่าแบบฮัจเจนอ่ะขังตัวเองไว้แบบเขาไม่ให้เข้ามาไง
เก็ทป่ะอ๋อนึกว่าไอ้พวกนี้อยู่ข้างในห้องแล้วขังฮัตเจนไปข้างนอกไม่ใช่หีบมันแค่แบบคือยกขึ้นมาจากเรือวางกลางเรือแล้วเอาฮัตเจนไปขังไว้ในห้องอ๋อแล้วหีบนี่อยู่กลางเรือเออโอเพ่นแอร์โอเพ่นแอร์แล้วก็เปิดให้มันออกไปอย่างเงี้ยเออก็บอกอยู่ว่าอย่าเปิดมันอันตรายพอหลังจากที่อย่างงี้ไอ้พวกนั้นตายแล้วนะดร.ฮัตเจนเปิดเอาวัตถุโบราณแล้วในกล่องมีวัตถุโบราณออกไปมันก็จะมีวอยซ์อีกวอยซ์เสียงพระเอกก็แหละเสียงเดิมบอกอีกว่าการเปิดหีบนั้นคือการเปิดประตูสู่อีกโลกหนึ่งพร้อมกับบอกว่าชายปริศนาเนี่ยที่ตามมาตอนแรกอ่ะได้ถูกรวมพลังกับปีศาจไปแล้วพระเอกอ่ะเป็นอยู่หนึ่งใน20เด็กที่ถูกทดลองถูกป่ะแล้วมันจะมีอีก19คนมี19คนพอหลังจากเปิดหีบปั๊บพระเอกปวดหัวโอ้ยแต่ทุกคนไม่ปวดเออทุกคนเหมือนแบบสติหลุดแล้วแบบเดินออกไปเลยหายไปจากบ้านเข้ายานแบบมันมีอะไรมาเข้าสิงอ่ะเออสมมติคุณกำลังทำกับข้าวอยู่อะไรเงี้ยคุณปุ๊บยืนขึ้นแล้วคุณก็ออกจากบ้านเลยแล้วเนี่ยพระเอกก็มีวอยพูดเนี่ยแล้วอธิบายว่าไอ้นั่นก็ผสมกับปีศาจแล้วก็พอหลังจากที่วอยจบปั๊บก็ตัดไปที่บ้านของคนนึงถ้าจำไม่ผิดชื่อจอนมั้งจอนจอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนจอนจำได้เพื่อนไอ้เพื่อนหนึ่งใน20เด็กที่ถูกรองเขานอนกับเมียอยู่เออแล้วเขากลับไปเจอไอ้จอนไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วอยู่แต่เมียเขาเมียร่ำให้พี่จำได้เลยแม่งมันบอกว่าเนี่ยทำไมผัวฉันไม่รู้หายไปไหนอ่ะสงสัยมีกิ๊กเดินออกจากบ้านไปเฉยๆสงสัยมีกิ๊กแกเลยเนี่ยผัวเดินออกจากบ้านไปมีกิ๊กชั่วแม่งร้องพระเอกแม่งก็ปลอบเดี๋ยวผมตามหาพระเอกเหมือนพยายามปิดน่ะเข้าใจป่ะพยายามปิดไม่ให้แฟนรู้ว่ามันเกี่ยวกับการทดลองเกี่ยววิทยาศาสตร์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวผมตามจอนเองผมกับจอนสนิทกันเดี๋ยวผมตามจอนกลับบ้านเองไอ้สาวชั่วเลยมีกิ๊กมีกิ๊กแน่เลยสเกลของมึงอะที่มึงคิดอะกับสเกลพระเอกอะมันต่างกันมากเลยนะมันดูตลกไอ้เหี้ยคืออ๋อโอเคต้องการจะสร้างแฟนตาซีหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์เข้าใจผมเข้าใจผู้กำกับว่าต้องการทำอะไรแต่แฮปภายในปีศาจที่กำลังสู้กันอะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องไห้ตัวละครหายไปมีกิ๊กเลยมีกิ๊กตัดไปอีกฝั่งแม่งสู้ยิงปีศาจกันอุ้ยมีเข้าทรงมีเข้าล่างมีปรสิตฝังหลังอุ้ยตัดกลับมาที่ไอ้เหี้ยนี่ผัวหายมีกิ๊กแน่เลยมีกิ๊กเยี่ยมไปเลยคือน้ำหนักอ่ะมันดูแบบมันพี่บอกไงพี่บอกไงมันค่อนข้างจะเบาเออแล้วถ้ามีคนถามว่าเอ้าพี่ทำไมเหตุผลแม่งต้องวิเศษวิโสเหรอไม่ได้แบบนั้นพี่ต้องการจะบอกว่าถ้ามันไม่สำคัญอ่ะมึงไม่ต้องเล่าก็ได้กูอยากรู้ไหมว่าเมียมึงเข้าใจมีกิ๊กกระเป๋าแล้วเมียฮะจริงๆอ่ะเอาเมียมานั่งมันก็ร้องไห้ทำอะไรเฉยก็ได้เออผัวแล้วเมียของไอ้ตาจอนเพื่อนมันจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวพูดชื่อผิดอีกเมียของเพื่อนมันเนี่ยออกแค่นี้เลยนะแค่นี้แค่ร้องไห้คือยกออกได้อ่ะอ่าฮะถ้าอูเวโบต้องการจะประหยัดเงินอ่ะประหยัดซีนนี้ได้เลยนะประหยัดซีนนี้เลยเพราะมึงถมซีจีกันเยอะมากอาจจะเป็นน้าชาวบ้านหรือเปล่าอยากเล่นไอ้เดี๋ยวผมแอดให้หลังจากที่ล่ำให้ไปแล้วนะคิดว่ามีกิ๊กมีกิ๊กกันไปครับระหว่างเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพระเอกเดินตามหาความจริงว่าเพื่อนหายไปไหนล่องลอยตัดหูพยายามบิ้วทุกอย่างแต่ประเด็นของเรื่องนี้คือหาคนหาคนถึงตรงนี้นะขอแวะก่อนเลยครับคือปกติหนังอ่ะเวลาดำเนินไปอ่ะเราสังเกตดิเราจะสนุกกับการที่ตัวละครเจอปมปัญหาต่างๆไม่ว่าตัวละครตัวนั้นจะครีเอทแบบมีมิติขนาดไหนลึกซึ้งดีขนาดไหนก็ตามหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยแต่ระหว่างทางที่เราสนุกอ่ะเราจะสนุกกับการเจอคอนฟลิกต์คือปมปัญหาแต่ยุคสมัยเนี้ยสิ่งหนึ่งที่แม่งพ่วงกับพยายามจะไม่ทำแล้วก็คือเวลาเขาไปเจอปมปัญหาถ้ามันรู้เหตุผลหรือมันเห็นอยู่แล้วว่าตัวละครจะทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่ถางเพื่อย้ำคิดย้ำทำแต่อุ้ยโว้ทำเขาตั้งแต่ How Are You แล้วอันนี้ต้องพูดก่อนว่าการที่เขาทำ Alone in the Dark เนี่ยคือเขาประสบความสำเร็จจาก How Are You มาเออเขาก็มียอดต่อเดี๋ยวนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้เอาเป็นว่ามันอาจจะขายได้ในมุมหนึ่งเคยมีคนคิดประเด็นเนี้ยแปลกหน่อยก็คือหนังที่พี่ว่าดีทำไมถึงขายไม่ได้ทำไมถึงขาดทุนหนังได้กำไรกับหนังดีไม่เหมือนกันมันต่อจอดตรงไหนป่ะเพราะว่าคุณเอาเกมมาทำเป็นหนังเออสมัยนั้นมันยังหวือหวามันยังหวือหวาเพราะว่ามันน้อยใช่เกมเป็นหนังก็ดูอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเกมเป็นหนังเอาเป็นว่าสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วมั่งคือจริงๆไม่ว่ายุคไหนมันก็ไม่ควรทำแล้วอ่ะคือจั่วปมปัญหามาแล้วเห็นอยู่แล้วว่าแม่งผัวแม่งหายอ่ะซีนเมื่อกี้เห็นปมปัญหาแล้วพระเอกผัวหายเอ้ยพระเอกไม่ใช่พระเอกเพื่อนพระเอกหายไป
แล้วเรารู้แล้วเพื่อนเปลี่ยนใครไปนะเมียร่ำไห้มีกิ๊กมีกิ๊กอ่ะเออเป็นพีอ่ะพีจะรู้ไหมว่าฉากต่อไปเพื่อนต้องไปตามหาตัวเรื่องมันบอกอยู่แล้วมันเมคเซนส์อยู่แล้วเพื่อนจะไปทำอะไรต่อคือไอ้เมสเซจตรงเนี้ยมันถางเล่าแบบมันย้ำคิดย้ำทำอ่ะพี่เลยรู้สึกว่าหนังอโลนีดาร์กอ่ะเนี่ยคือจุดหนึ่งจุดใหญ่จุดเสียใหญ่เลยคือเขาถางเล่าแบบเมสเซจซ้ำซ้อนเยอะมากมีปัญหากับนาร์เรเตอร์อย่างเดียวทั้งเรื่องหลังจากที่ให้เห็นพระเอกเดินตามหานู่นนี่นั่นนั่นพระเอกก็จะกลับมาที่คล้ายๆฐานทัพพอพระเอกตามหาปั๊บเนี่ยวอยซ์โอเวอร์อีกแล้วบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยตัวกูเนี่ยเคยทำที่หน่วยงานข่าวกอง713ก็คือย้ำอีกอ๋อคือกูไม่รู้กูไม่รู้เพราะว่าคุยกันบางทีอาจจะหลุดแดนหรอกเราอาจจะเบอร์ไม่รู้ย้ำอีกอแล้วก็ตอนที่เขายังทำงานใน713เนี่ยทุกครั้งที่เจอวัตถุโบราณเนี่ยตัวองค์กรน่ะจะเอาไปสรุปนะก็คือตอนที่อยู่713กูไม่ได้เหี้ยอะไรเลยได้วัตถุโบราณมากูก็ไม่ได้เอาไปต่อยอดไปหาข้อมูลอะไรเลยกูอยากรู้เหมือนกันอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์ไอ้ฮัทเจนเลยกูก็อยากรู้กูเลยต้องออกจาก713เพื่อมาตามหาเองเนี่ยแล้วพระเอกก็เนี่ยก็ค้นคว้าพิมพ์ปุ๊บปั๊บปั๊บระหว่างนี้ก็ยังมีย้ำอีกนะว่าบ้านเด็กกำพร้าทั้งหมดที่พระเอกมาเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่ถูกทดลองย้ำย้ำเรื่องเนี้ยกูรู้แล้วเว้ยไอสัตว์คือหนังเขาอะชอบมีวิธีการเล่าที่แบบคือเล่าแล้วเล่าอีกเล่าแล้วเล่าอีกคือพอมันเล่าแล้วเล่าอีกเหมือนเราฟังกระต่ายกับเต่าอะรอบแรกเราก็โอเคเราเก็ตหมดแล้วแม่งก็ตลกดีนะรอบสองเราก็ย้ำอีกรอบสามย้ำอีกรอบสี่ย้ำอีกรอบห้าย้ำอีกคือกูแล้วไอคนเล่ากับคนเดิมนะถ้าเปลี่ยนคนเล่าอาจจะดีขึ้นต่อมาครับพระเอกก็มีวัตถุโบราณมีอะไรกำลังตามหาเพื่อนแล้วตามหาวัตถุโบราณตามหาทั่วไปหมดมีเควสต่อมาเขาก็ไปหานางเอกกลับมาก็มีพ่อแง่แม่งอนทำเป็นละครหายไปไหนมาตั้งนานอ่ะกอดกันทำเป็นดีใจนี่แน่หมัดนี้ให้ที่ทิ้งฉันไปไงคุยกัน 2-3 คำแล้วก็คุยกันเรื่องนี้เราก็ได้รู้อีกว่านางเอกอ่ะคือผู้ช่วยของดร.ฮัทเจนใช่ซึ่งไอ้นางเอกเนี่ยมันเป็นแฟนเก่าของพระเอกพระเอกหายไปก็คือไปเนี่ยตามเรื่องเนี่ยบ้างานบ้างานบ้างานเลยทิ้งความรักไปแล้วก็ย้ำอีกว่าไอ้กลุ่มของนางเอกเนี่ยกับพระเอกเนี่ยกำลังตามหาอะไรเกี่ยวกับไอ้เผ่าแอฟคานี่กูรู้แล้วไงเว้ยเฮียโอ้เพื่อนแล้วก็ย้ำไปย้ำว่านี่เผ่าแอฟคานี่นะนี่คือวัตถุโบราณของเผ่าแอฟคานี่นะไม่นานก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นไฟติดดับไฟติดดับกำลังย้ำอยู่นี่ไฟติดดับเหมือนมีผีมามันทำให้สนามพลังแม่เหล็กเนี่ยมันผีมาผีจับหัวไหมกูจะผีจับหัวก็เสียวอยู่เหมือนกันใครได้ก็เราไฟติดดับหรอกชูสักพักอ่ะไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดออกมาสัตว์ประหลาดก็ไล่ล่ามีซีนหนึ่งชอบมากชอบจริงๆพี่มีซีนที่ชอบเหมือนกันคือเขาสองคนเนี่ยคือหนีสัตว์ประหลาดแหละหนีเข้าไปหลบในห้องนึงแล้วห้องนั้นอ่ะอ่ะที่สภาพดูมันเป็นประตูเนาะข้างในเป็นห้องโถงใหญ่ๆเก็บของตรงประตูเนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมๆนึกออกไหมแบบห้องวิทยาศาสตร์ถ้ามึงเคยเจอคนที่อะไรโง่ขนาดนี้ไหมมึงหลบสัตว์ประหลาดแต่มึงเอาหน้าไปที่กระจกแล้วให้ผู้หญิงถือไฟฉายส่องหน้ามึงแต่ผมไม่เห็นหน้าไงโอ้โหสัตว์ประหลาดก็เจอดิในซีนมืดนะมึงคนดูจะไม่เห็นนะดิไอ้เย้แล้วส่องอ่ะส่องที่อะไรส่องเข้าหน้าสัตว์ประหลาดเห็นกูอยู่ข้างนอกกูยังเห็นเลยอ่ะแม่งกระพังเข้ามาเนี่ยประตูเข้ามาเป็นแผลนางเอกเป็นแผลไม่พอยังมีอีกมีอีกซีนแบบนี้มีอีกมันมีรปภ.อ๋อทั้งนั้นมีรปภ.อยู่คนนึงรปภ.คือคนที่จะถูกสัตว์ประหลาดกินถ้าตายมึงโดนแทงโดนแทงหัวมึงก็ยืนส่องไฟฉายปั๊บพอโดนแทงหัวพอจะตายปั๊บต้องกางแขนกางแขนไม้กางแขนทำไมสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเขาเรียกว่าอะไรศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไม่รู้แต่คือแบบมันคือแบบตายกลางแขนทำไมเป็นนัยยะหรือเปล่างงมากตอนแรกพี่ก็นึกว่าเอเลี่ยนแม่งจับกูกรอดูรีเวิร์สไปมานึกว่าเอเลี่ยนจับมือไอ้อ้วนเนี่ยกลางแขนไม่ใช่เหมือนพอมึงโดนแทงปั๊บตัวแทงปุ๊กอ๋อมันโดนเส้นมันเข้าเส้นลุงลองทุบดิมึงโดนเส้นแล้วมึงจะกลางแขนไหมไม่แบบกึ๊กเฮ้ยคือไม่หรอกมันดูแบบไอ้เหี้ยมึงแทงเนี่ย uh-huh. ปกติแทงนี่พี่เคยเห็น Terminator ภาค2 Terminator ภาค2หุ่นทีพันมันมีตำรวจที่เฝ้าโรงพยาบาลบ้าไอ้ตำรวจที่เฝ้าโรงพยาบาลบ้าโดนแทงหัวแม่งไม่เห็นกลางแขนนี่เลยไม่โดนเส้นไงโดนแทงเขาคือไอ้สัตว์ประหลาดชนเผ่าอาคานี่อะไรเนี่ยเขารู้เส้น
ขาจับเส้นเป็นโอ้โหพอโดนปุ๊บไปแม่งไปเรียนจากที่วัดโพมาแน่เลยเคยดูตลกป่ะที่เขามืออย่างเงี้ยแล้วพอขบข้างเนี้ยอ๋อมันเชื่อมถึงกันเชื่อมถึงกันอ๋อเช่นเดียวกันว่าแล้วว่าทำไมเวลาดูตลกเอาถาดดีกันปากกระตุกแบบพ่วงพ่วงแล้วก็มีนี่อีกตะปัดเอ๊ะครับครับนี่ด้วยแล้วเขาเฟ้นตลกสัสแทงหัวปั๊บเฮ้อแล้วเขาค่อยลงไว้แต่ศพลงทุนนะเออมีการลงทุนนะแบบเห็นชัดๆเลยเออต่อจากเนี้ยมันจะมีฉากที่มันจะมีทหารหญิงจำไม่ได้ในช่วงไหนแต่ทหารหญิงโดนเอเลี่ยนแทงหัวแบกกัดหน้าเฮ้ยเชี่ยมันดีมากเหรอมันดีที่สุดเหรอของอูเว่แล้วในชีวิตเนี้ยของอูเว่ของชีวิตอูเว่อะเอาเห็นชัดๆจบซีนเนี้ยก็คือมีพวกหน่วยข่าวกองไอ้713เนี่ยเออมาช่วยดิเดินเข้ามามาปั๊บเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยเฮ้ยมันเดินเข้ามาใช่ไหมไม่ได้โหดไม่ใช่เดินขับรถมีขับรถจิ๊บอ่ะมันจิ๊บทหารอ่ะเออมีโหนถีบกำแพงเข้ามาดีๆไม่ได้ไม่เข้าใจไม่งั้นไม่อย่างนี้มีสองสายอย่างนึงเข้ามาจับโจรเหรอคือถ้าจับโจรจับเอเลี่ยนแล้วมึงจะโหนตัวมาทำพ่อมึงเหรอไม่อ่ะผ่านตรงนั้นไปนะสิ่งที่มีก็คือต้องมีคอนฟลิกต์ระหว่างพระเอกกับหัวหน้าเก่าหัวหน้าใหม่ขิงกันเออเฮ้ยได้ข่าวว่านายเนี่ยออกไปตั้งนานแล้วนี่ทำไมมึงมายุ่งวุ่นวายกันเนี่ยนะฉันออกมาทำภารกิจของฉันเองอะเนี่ยฉันก็ตามหาวัตถุลานไอ้ฝั่งนู้นก็แบบดีเหมือนกันนะตั้งแต่นายออกไปอะพวกเราอะเบาภาระลงเยอะเลยขิงกันไม่มีอะไรหรอกอะไรอะนิดนึงขอพูดถึงความสัมพันธ์เลยนะไอความสัมพันธ์ขิงขาวพระเอกเนี่ยจำได้ไหมว่ามันคืนดีกันเพราะอะไรพี่จำไม่ได้จริงจำไม่ได้ใช่ไหมคือไอดีคอนฟอร์ตจะพูดว่าดีคอนฟอร์ตแล้วกันจำเขาได้จากดีคอนฟอร์ตไอดีคอนฟอร์ตเนี่ยกำลังจะโดนเอเลี่ยนแดกรู้สึกตอนท้ายเรื่องมั้งกำลังจะโดนเอเลี่ยนคือโดนทำร้ายพระเอกเรียกชื่อดีคอนฟอร์ตชื่อเฮียอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะไอดีคอนฟอร์ตระวังอยู่อย่าขยับนะปุ๊บพระเอกยิงเขียวปุ๊บแล้วแม่งมองหน้ากันแบบลูกผู้ชายอ่ะเหมือนอีกามึงเข้าใจป่ะลูกผู้ชายอ่ะอีกาช่วยชีวิตกันแค่มองหน้าเขารู้ใจแล้วไงสงบศึกพระเอกมันร่วมมือกันหลังจากนั้นโอเคมันอาจจะยังดูเหี้ยไม่เท่าฮอกเรนนะแต่มันก็ดูไม่ดีละ พอหลังจากจบซีนแอคชั่นไอ้พวกเอเลี่ยนพวกนี้ก็หายไปนะครับพระเอกก็ตามสืบเรื่องของเผาแอฟคานี่ต่อเราก็ได้รู้ว่าในตัวพระเอกเนี่ยมีไอ้ปรสิตติดเหมือนกันมันจะมีไปหามันจะมีไปหาที่แบบไปผ่าตัดไอ้หูไอ้โลนอ่ะแล้วเจอปรสิตนู่นนี่พอสแกนปุ๊บเอ้าพระเอกก็มีพระเอกก็มีเหมือนกันแล้วจำได้ไหมว่าทำไมทุกคนถึงโดนเอเลี่ยนสะกดจิตพูดงี้แล้วกันแต่ทำไมพระเอกถึงไม่โดนมันบอกเหตุผลประมาณว่าเพราะว่าของพระเอกอ่ะยังติดไม่สำเร็จเหมือนขาดกระดุมเม็ดนึงอ่ะเข้าใจว่าของคนอื่นอ่ะมันจะติดกับกระดูกสันหลังสมมตินี่กระดูกสันหลังนะไอ้ตัวปรสิตเนี่ยมันจะเกาะอย่างนี้เลยแต่ของพระเอกอ่ะมันกระดุมมันเหมือนมีกระดุมเม็ดนึงอ่ะที่แบบลืมติดอย่างเงี้ยโทษทีปรสิตเขาไม่มีสมองคิดอ่ะอันนี้แค่มึงกระโดดเกาะหลังไงนะมึงเป็นไรโง่เหรอเนี่ยมันขาดมันเหมือนลืมติดกระดุมเม็ดนึงมันให้เหตุผลว่าพระเอกอ่ะยังทำการเขาเรียกทดลองเฮี้ยเนี่ยมันไม่สำเร็จก็เลยได้รับผลแบบไม่ 100% ก็เลยยังมีควบคุมตัวเองได้ครับหนังก็ย้ำอีกว่าไอ้กลุ่มเนี่ยมันมีเด็กทดลองนะเด็กทุกคนเนี่ยจะมีแรงเยอะกว่าปกตินะมียิงไม่ตายนะขาดสตินะและก็พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยก็มาบอกว่าชอบความมืดนะกลัวแสงอาทิตย์นะพร้อมเปิดตัวอาวุธมึงเห็นอาวุธมันป่ะล่ะมีอาวุธนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่มันมีไอ้อาวุธเฮ้ยพูดว่ามันไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่เราไม่เห็นว่ามันใช้กำลังนึกแต่มันใช้อาวุธอะไรวะเปิดตัวอาวุธลูกกระสุนแสงอาทิตย์จำได้ป่ะแล้วลูกกระสุนแสงอาทิตย์ตอนที่มันเปิดตัวลูกกระสุนแสงอาทิตย์กูแบบอย่างนี้เลยเป็นหลอดเป็นลูกกระสุนเป็นกระสุนแล้วเป็นแล้วปลายลูกกระสุนมันเป็นหลอดไฟเป็นนีออนแล้วมันคือเขาตัดต่อแล้วบัฟซีนนั้นด้วย CG ให้มันดูเรืองแสงด้วยนะเหมือนเป็นเหมือนมึงถือผ้าอาทิตย์อยู่อ่ะเข้าใจป่ะมันคอมพิวเตอร์เหมือนดูหิ่งห้อยเหมือนตูดหิ่งห้อยแต่เหมือนจับตัวหิ่งห้อยแล้วคือที่พี่ตกใจก็คือกูไม่นึกว่ามึงโยนเหตุผลว่าปีศาจชอบความมืดและกลัวแสงอาทิตย์มึงจะเอาแสงอาทิตย์ใส่ในลูกกระสุนแต่มันไม่ได้พูดประมาณว่าแสงอาทิตย์ใส่ลูกกระสุนหรอกมันบอกว่ามันสกัดสารส้นตีนในลูกเทียบเท่าแสงอาทิตย์แล้วก็ใส่ในลูกกระสุนใส่ในตะเกียงเอาไป
ไล่ปีศาจได้ก็ที่ตอนหลังมันถึงยิงปีศาจตายไงที่มันยิงแบบตุ๊กๆๆเลยตายหาหมดอ่ะที่ใช้อยู่ซีนนึงแล้วก็ไม่ใช่อีกเลยนะเออตอนหลังๆสังเกตว่าตอนหลังๆมันจะมีซีนยิงปีศาจแล้วไปแล้วกระสุนเสียงส้มนั่นแหละเออแล้วมันก็จะตายหาหมดอ่ะเออนั่นแหละเป็นกระสุนแสงที่แล้วตอนแรกๆยิงไม่เป็นไรไม่หรอกจุ๊บๆเออเงินธรรมดาพอเราได้เห็นลูกกระสุนแสงอาทิตย์ตะเกียงแสงอาทิตย์ไปแล้วนะก็ได้มีVoice Overอีกครั้งหนึ่งครับอธิบายเรื่องราวอีกว่าตอนเนี้ยผมก็ใกล้ความจริงแล้วนะทุกคนเพื่อนๆที่เป็นหนูทดลองที่หายไปเขากลายเป็นเหยื่อกันหมดแล้วแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องพักผ่อนอาชีพมึงเหนื่อยมากแล้วขอนอนหน่อยนะแล้วพระเอกก็นอนมึงเหมาะอะไรปะอ่ะมึงเหมาะกับมึงทำวีล็อกพวกบล็อกอ่ะโหลทุกคนตอนนี้ผมก็จับปีศาจนะครับนี่ลูกกระสุนแสงอาทิตย์นี่ตะเกียงแสงอาทิตย์นะครับทุกคนฮัลโหลนี่ด็อกเตอร์ชื่ออะไรด็อกเตอร์แฟรงค์ด็อกเตอร์เฟงค์เฮียอะไรไม่รู้ด็อกเตอร์แฟรงค์นะครับนี่ผมนะโชว์ตัวดิ่งไงแล้วหลังจากที่นอนยังไม่จบยังหลังจากที่นอนพระเอกนอนลงไปเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเออนอนแล้วมันก็นอนจริงๆเว้ยมันนอนจริงหลังจากนอนไปทำรายการด้วยได้กับนางเองได้เสียกับแฟนอยู่ดีๆก็มีซีนแบบแล้วมีเพลงแบบตึ้งตึ้งอีโรติกแม่งโผล่ขึ้นมาตรงกลางคือหนังทั้งเรื่องแม่งมึงตามหาเฮียอะไรไม่รู้อยู่ดีๆก็ไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะเหนื่อยพักนอนหน่อยเนมบอกมึงเหนื่อยไงเหนื่อยไม่มึงเหนื่อยไงไม่เหนื่อยนู้นกับเหนื่อยนี่คนละแบบอ๋อคนละเหนื่อยคนละเหนื่อยคนละต่อมกันใช่ต่อมคนละต่อมกันเหมือนเวลาคุณกินข้าวกับกินหวานอ่ะคุณแบ่งกระเพาะเนี่ยนี่ก็เหมือนกันต่อมลองนึกภาพมึงวิ่งอ่ะเปรียบเทียบนะฉากแอคชั่นก่อนหน้านี้นะเหมือนมึงวิ่งรอบสนามสุพัชราไส10รอบอ่ะมึงจะมีแรงทําเหี้ยอะไรอย่างงี้มั้ยมึงบอกเหนื่อยไงวิ่งรอบสุพัชราไส10รอบแล้วมึงเหนื่อยไงเหนื่อยหน้าพักหน่อยเพื่อนผมโดนครอบงำหมดแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำคือผมต้องการพักผ่อนเหนื่อยหน้าพักหน่อยอ๋อในยะในยะที่แบบเวลาเป็นคำสร้อยใช่ไหมแบบพูดในยะไม่ใช่นั่นอะไรในยะเออข้ามเถอะข้ามเถอะไม่หาข้ามเถอะข้ามเถอะช็อตเลยอะไรนะถึงใจเนี่ยลืมเลยในยะเออเป็นในยะหรือเปล่าแบบสอดแทรกอะไรเงี้ยแบบผมเหนื่อยนะแต่ผมอยากจะแบบว่ามันไม่ได้สอดแทรกหรอกมันสอดใส่มากไอ้พอใส่ของแน่นอนอยู่แล้วไม่มันต้องดูด้วยว่าแบบเออมันเหนื่อยมาแต่แบบเมียเก่าสวยไงเราก็ยังไหวไงโอเคการที่คนรักกันมีอะไรกันมันไม่ผิดไงไม่ใช่ไหมคนรักกันคนเคยรักกันอ๋อคนเคยรักกันคืนดีไงไม่ผิดถือว่าไม่ผิดแล้วกันคืนดีสองวันเนี่ยนะเออแต่มึงนึกภาพหนังทั้งเรื่องอ่ะอยู่ดีๆแม่งแอคชั่นกันอยู่มีซีนอีโรติกพุทธขึ้นมาคือถ้ามันมีปี่มีขุยสักหน่อยแบบเอ้ยก่อนหน้านี้มันมีหวานกันอะไรก็ตามอยู่ดีก็ผุดขึ้นมาเพลงเล่ามันเลยตึ้งตึ้งนึกว่าจะแวมซะแล้วนึกว่าจะแวมซะแล้วต่อหลังจากที่มีตำติงกันไปแล้วนะครับผมตัดไปที่ด็อกเตอร์ไอ้ด็อกเตอร์แฟงด็อกเตอร์แฟรงค์ที่ช่วยพระเอกอ่ะลืมไปมันจะมีด็อกเตอร์ที่ช่วยหาปรสิตข้างนะไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นแหละตัดกลับไปอยู่ที่บ้านเว้ยไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยกำลังทำกิจวัตรประจำวันเดินไปเดินมาสักพักด็อกเตอร์ฮัตเจนโผล่มาที่บ้านเว้ยโผล่มาตู้เอแล้วเล่นงานหยิบไอ้ปรสิตอ่ะหยิบมาอย่างเงี้ยหยิบจากกระเป๋าหยิบจากกระเป๋าเสื้อเหมือนมึงพกเอเลี่ยนมาในกระเป๋าเสื้อมึงลองนึกภาพนักเรียนอ่ะพกเอเลี่ยนไปโรงเรียนอ่ะเมื่อมึงเจอกลุ่มนักเรียนมันเหมือนใส่สูทอ่ะหยิบซึ่งจากกระเป๋าเสื้อท่าดามตอนเด็กๆก็เคยโดนแกล้งไงแล้วครั้งนี้แบบจะเอาคืนเพื่อนมาหยิบเอเลี่ยนจากกระเป๋าเสื้อพาทุบไอ้ด็อกเตอร์นั้นสลบไปแล้วนะสลบไปแล้วจับเอเลี่ยนใส่ปากแล้วเอเลี่ยนมันก็ไหลเข้าไปเป็นทายาทคนต่อไปสักพักแบบตากลายเป็นต้อหินเป็นตาเป็นต้อหินขาวเลยแล้วก็นายเป็นพวกเราแล้วว้าแต่ว่าสิ่งที่งงที่สุดก็คือเอาเอเลี่ยนออกจากกระเป๋าใต้กระเป๋าเสื้อได้เหรออาจจะได้เพราะว่าเขาสนิทกันแล้วมึงเห็นพลังชอนชัยมันบ้างไหมเอเลี่ยนเฮียเนี่ยมันเข้าทางปากอ่ะแม่งไปเกาะสลังกูสงสัยเลยพระเอกไม่เขาเรียกไม่โดนพลังครอบงำเพราะทดลองไม่สำเร็จถูกไหมใช่ครับแล้ววิธีการครอบงำคนคือการเอาแมลงใส่ปากถูกป่ะทำไมมึงไปสะดุดตรงไหนวะ
ทำไมแม่งแบบไม่วันนั้นไม่สำเร็จอยู่คนเดียวไม่วันนั้นกินผักชีหรือว่าเอเลี่ยนขายเอเลี่ยนติดฟันเนี่ยเหรอวันนั้นกินผักชีแล้วมันติดร่องฟันอย่างนี้ขายเอเลี่ยนมันไปติดมันเนี่ยโอ้ยพี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้ยคนอื่นแม่งปกติหมดเนี่ยใส่ปากแม่งก็ไปเกาะปกติไม่แล้วแป๊บเดียวเองนะคือแบบพอใส่ปากปุ๊บแป๊บเดียวเองอะเออแป๊บเดียวนั้นโอ้โหมันกลายเป็นต้อหินไปเป็นเอเลี่ยนไปเออโดนครอบงำแล้วทำไมพระเอกไม่โดนครอบงำอยู่คนเดียววะไม่เข้าใจอันนี้ติดอาจจะติดร่องฟันนะที่บอกขายเรื่องติดฟันเออติดฟันเหมือนขาแมงสาบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัดกลับมาที่พระเอกเว้ยพระเอกมีอะไรกับนางเอกเสร็จตัวเบาตัวเบาทำภารกิจต่อทำภารกิจต่อก็อ่ะพูดถึงเผาไอ้เผาแอปคันนี้พูดอีกเหรอเออทำก็หาไงกำลังหาอยู่ไงกำลังหาอยู่พูดถึงเผาแอปคันนี้นี่ต่อแต่ไม่นานโดนกลุ่มเพื่อนที่หายตัวไปอ่ะบุกเข้ามาทำร้ายเออมันมากันเยอะเลยคนเนี้ยเซอร์ไพรส์ป่ะล่ะเอ้ยเซอร์ไพรส์พี่ตกใจมากหน้าเสียดๆเออหน้ามันซอมบี้มันคนเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่สบายความรู้สึกกูไม่เหมือนคนเป็นโรคอ่ะเหมือนแบบเพิ่งอาบน้ำอ่ะเหมือนเพิ่งอาบน้ำอ่ะขอบตาดำๆหน่อยเออเพิ่งอาบน้ำมาลบเครื่องสำอางทาแป้งเด็กแคร์อะไรเงี้ยเดินอ่ะเพิ่งอาบน้ำมาอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเอ้ยเพิ่งอาบน้ำมาถ้าสมมติแม่งนุ่งผ้าขาวม้ามาพี่ก็บอกเอ้าเพิ่งอาบน้ำมาเหรอกูก็ทำหามึงตั้งนานโถเอ้ยมาแต่เขาไม่ได้มานั่งคุยอะสิเขามาเพื่อทำร้ายมีหมอสู้กันมีฉากแอคชั่นอีกเพื่อนที่เป็นหนุ่มทุ่งด้วยกันเนี่ยก็มาลุมทำร้ายแต่ไม่ได้มาแค่เพื่อนของพระเอกที่หายตัวไปนะมาพร้อมไอสัตว์ประหลาดด้วยเออตัวใหญ่ใหญ่เออแมงสาบตัวใหญ่วิ่งกัดเลยแล้วจังหวะนี้โอ้โหนี่คืออูเวอร์โวลซีนของอโรนิระครับพี่รู้แล้วโอ้ยโบสซีนซิกเนเจอร์คืออะไรคือการทำให้ซีนแอคชั่นดูน่ารำคาญที่สุดที่ซิกเนเจอร์เลยทำยังไงก็ได้ให้ซีนแอคชั่นมันน่าเบื่อดูน่ารำคาญไม่ใช่น่าเบื่อดูน่ารำคาญที่สุดทำยังไงก็ได้ให้ซีนแอคชั่นดูน่ารำคาญที่สุดยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างหน่อยคือปกติในหนังแอคชั่นอะเนาะ Resident Evil กูก็ยังไม่ค่อยตะกิดตะขวงเท่าไหร่ยิงนู่นยิงนี่เออมันก็ยังมีช็อตควิกคัทอันเนี้ยมึงมืดด้วยมึงมืดปุ๊บมึงตัดซีนอ่ะมึงยิงปั๊บไอ้เหี้ยนี่ยิงอีกคนนี้สำหรับพี่อ่ะครับมันเหมือนแบบตัดภาพสลับดำอ่ะเออแบบแวบอ่ะภาพแวบมันจะแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไฟฉายไม่ค่อยติดอ่ะเหมือนแบบสถานที่นั้นมืดหมดแล้วมีแสงไฟเวลายิงตึ๊ดๆมันจะปั๊บ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 โคตรนะซีนเนี้ยไปอยู่เรื่องอื่นแม่งเท่จังวะสำหรับพี่อ่ะตรงเนี้ยคือนานมากเนิ่นนานมากหนังคือกระพริบเห็นไม่ใช่ที่เคยเห็นซีนแบบเนี้ยในแบทแมนเออเออแล้วแบบที่แบทแมนมาต่อยอ่ะแล้วภาพมันเป็นแบบไฟฉายไงเต้เต้จังหวะที่กำลังเต้เนี่ยเดี๋ยวกูทำให้ดูเต้ตัดให้ดูนี่ตัดให้ดูเต้แก๊ง713เออไอ้แก๊ง713นี่แหละบุกเข้ามากูหมั่นไส้แก๊งเหี้ยนี้มากเลยมีดีที่713เออไอ้หน่วยข่าวกอง713เหี้ยเนี่ยเข้ามาสุดท้ายก็ควบคุมสถานการณ์ได้นะเขาไม่คิดจะแพร่พันธุ์นะไอ้ตัวพวกเนี้ยเขาหักคออย่างเดียวเลยเขาเจอใครเขาหักดูตามสถานการณ์ไงสถานการณ์นี้ไอ้คนพวกนี้เป็นปรบักคนฆ่าอ๋อมันก็ฆ่าแม่งฆ่าแล้วสถานการณ์เนี้ยก็อ่ะจบลงด้วยทุกคนก็ควบคุมสถานการณ์ได้เอเลี่ยนก็หนีไปเพื่อนพระเอกก็ตายบางส่วนนะบางส่วนตายบางส่วนก็คิงขากันคิงขากันไม่มีอะไรพอคิงขาปั๊บมีซีนแอคชั่นต่ออีกซีนแอคชั่นต่ออีกอะไรล่ะยิงกันอีกต่อไปนะพอซีนแอคชั่นปั๊บหน่วยข่าวกองไอ้713เนี่ยกับพระเอกเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้อีกครั้งนึงอีกเอออีกแล้วควบคุมได้อีกแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือระหว่างเนี้ยที่เราบอกกันครับพระเอกแม่งแบบเฮ้ยเดคอนฟอร์ดระวังหน้าอยู่เฉยยิงปุ้งช่วยชีวิตเดคอนฟอร์ดเอาไว้ดีกันแล้วนะดีกันแล้วนะนี่คือเป็นพระคุณแล้วเหรอเป็นพระคุณแหละดีกันช่วยชีวิตไว้เออมันฟังดูดีแหละเวลาพูดเฮ้ยแม่งช่วยชีวิตไว้อ่ะแต่ซีนที่มึงโหแม่งกระพริบสโลว์ปัดโอ้โหจะไม่กูดูไม่ทันด้วยซ้ำว่าใครทำอะไรใครไอ้เหี้ยโอ้ยโหมึงชุนละมุนไปหมดชุนละมุนจริงๆช่วยปังปังปังพระเอกอาจจะยังไม่ทันช่วยก็ได้แต่โชคดีเออเรียกชื่อแม่งดีคอนฟอร์ดยิงเออเรียกก่อนกูได้รู้อ๋อมึงตั้งใจช่วยดีคอนฟอร์ดตอนแรกพี่นึกว่าจะยิงมันเป็นคนซื่อไงเออเป็นคนซื่อก็ยิงเขาตั้งใจเขาตั้งใจอุ้ยโบเขาตั้งใจให้เราคิดแบบนั้นแหละเออคิดแบบนั้นมึงดูนี่โบท้าต่อยแน่ UFCโอ้ยโบเป็นนักมวยเก่าด้วยต่อมาพระเอกกับหน่วยข่าวกอง713เนี่ยก็ร่วมกันออกตามหาสัตว์ประหลาดคือมันควบคุมสถานการณ์ได้แต่มันยังตายไม่หมดไงและจังหวะเนี้ยมีฉากนึงที่ตลกมากหลังจากที่แม่ง
เอเลี่ยนบุกควบคุมได้รอบแรกเอเลี่ยนบุกควบคุมได้2 3รอบไปแล้วอ่ะตัวบอสต้องออกโรงแล้วขอพระเอกดีกันกลุ่มคนดีหันมาร่วมมือแล้วคราวนี้บอสต้องออกโรงเองตัดไปเห็นบอสเป็นไงยืนในป่าที่ไหนไม่รู้คือที่เห็นอ่ะมันเป็นป่าแบบแล้วมันต้นไม้ดำๆอ่ะแล้วก็เป็นเขาทำท่าเนี้ยแล้วมีเอเลี่ยนวิ่งอุ้ยกูนึกว่าดูไอ้เนี่ยแดโบอ่ะในคอมเมนเซอร์แซลมอนกูดูตอนแรกก็ยังไม่พาวขนาดนี้กูแค่สงสัยอย่างเดียวว่ามึงเป็นเอเลี่ยนด้วยป่ะเนี่ยไม่ไอช่วงจังหวะไอที่ไว้ในกระเป๋าอ่ะมันอาจจะช้อนเข้าจมูกไปแล้วก็ได้มึงพกเอเลี่ยนมันพกเอเลี่ยนในกระเป๋าเสื้อมันล้วงจากกระเป๋าเสื้อแล้วใส่ปากคนอื่นเงี้ยมันก็เนี่ยไหลเข้าสมองไปแล้วน่ะจังหวะมึงหลับสับหมวกในรถบัสแล้วก็เป็นไปได้นั่งรถบัสกลับบ้านซีนโคตรดีนั่งรถบัสกลับบ้านเคยเห็นป่ะอาจจะละเมอนั่งเหนื่อยๆไงทำงานเหนื่อยๆไงไหลขึ้นจมูกงืดเข้าไปก็ได้ตัวหลับในรถบัสเลยหลับบ่อยๆตอนไปเรียนนั่งหลับรถบัสบ่อยๆอาจจะไม่ได้จังหวะน้ำลายยืดตัวร้อนเลยด้วยทีมพระเอกเริ่มเสียเปรียบไปดิเสียเปรียบบอสออกเองออกโรงอ่ะบอสออกโรงสั่งทีมพระเอกเริ่มเสียเปรียบเว้ยแต่มันก็สู้นะสู้กันไปสักพักนึงเราก็ได้รู้ว่าไอ้หน่วยข่าวกอง713เนี่ยคือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการปลูกถ่ายอวัยวะให้เด็กๆทุกคนแบบนี้และไอ้713นี่แหละร่วมมือกับไอ้ด็อกเตอร์ฮัจเจนนั่นเพื่อทำเป็นเด็กทดลองนี่สุดท้ายแล้วไอ้กลุ่มพระเอกกับไอ้หน่วย713เนี่ยถูกหลอกเว้ยทำไมถึงไอ้คนทหารที่อยู่ในถูกหลอกไอ้เด็กคนฟอสแม่งก็หงุดหงิดเลยโอ้ยมันแบบนี้วะพังของกูไปต้องพังของแล้วต้องพังของหงุดหงิดแล้วบ้าบอว่างดีไม่ยกโต๊ะมาตีหัวตัวเองโชว์หน่อยว่ากูหงุดหงิดเฮ้ยถ้าจะหาต้องตีหัวเมียเพื่อนตีให้สนุกพูดเฮ้ยมึงตีหัวเมียกูทำไมลืมกูหงุดหงิดหรือว่าลืมกูหงิดโมโหทำอะไรไม่ถูกยกโต๊ะตีหัวเมียแม่งเลยโกรธป่ะมึงโกรธป่ะล่ะก็ว่าโกรธที่มึงตีโกรธกูโกรธกูไม่ได้กูหงิดตีมึงต่ออีกตัวบอสไปสั่งลูกน้องแล้วนี่ไอ้ฝั่งพระเอกแม่งก็โอ้โหเก่งกันเหลือเกินปืนพลังแสงอาทิตย์อ่ะมึงจำได้ป่ะล่ะยิงตายหาตายหาตายหาหมดลูกน้องเริ่มหมดมานาเริ่มดีลีไม่ทันดีมานาไม่ทันออกมาเองถือปืนกระบอกหนึ่งด็อกเตอร์เจ้าของแล็บแม่งมีเงินสร้างแล็บป้ายดินมาเองถือปืนอาก้าปืน M16 เหี้ยอะไรไม่รู้ถือปืนกลกระบอกหนึ่งออกมาหยุดนะไม่แล้วกูจะบอกนะหยุดนะอย่างนี้จริงๆนะคือมึงคิดว่าคนแก่หน้าตาใจดีมากๆอ่ะหยุดนะเว้ยแล้วนึกภาพว่าไอ้แก่เนี่ยเป็นด็อกเตอร์ฉลาดมากดัดแปลงมนุษย์แม่งมีตังถึงขนาดถึงขนาดแล้วนะลิ้นพันเลยมีตังถึงขนาดสร้างแล็บใต้ดินนะมึงไม่มีตังจ้างลูกน้องดีกว่าเพราะว่าเอาเงินไปทำเรื่องมาปืนมากูไม่เห็นใครนอกจากตัวมึงกับเอเลี่ยนน่ะเพราะนะอันนี้เขาใช้หลักการเดียวกับบัตรของสเปนบอกไม่ไว้ใจใครลงมือเองนี่มึงพยายามเอาใจแฟนคลับใช่ไหมใช่เอาจริงตอนแรกก็แอบคิดด้วยพูดนิดนึงแป๊บนิดนึงตอนแรกแอบคิดด้วยไอ้หัวโล้นนั่นอ่ะบาดหลวงสเปนหรือเปล่าแม่มีสิทธิ์ใช่มากๆเลยอ่ะเอาอย่างนี้อู้ชิบหายเลยไอ้ด็อกเตอร์ชี้เนี่ยลูกน้องไม่มีลูกน้องไม่มีเอเลี่ยนใส่กระเป๋าเสื้อจะไปฆ่าใครก็ทุบเขาให้สลบเอเลี่ยนจากกระเป๋าเสื้อใส่ปากเขาก็ลงมือเองหมดอ่ะไอ้ที่ไม่ไว้ใจใครมาแม่งมานาลีไม่ทันโดนฆ่าโอเอเลี่ยนฆ่าตายพวกเพลงไม่ก็เก่งก็เกินลงมาสู้เองแซมมอนไม่ทันละเอเลี่ยนเอเลี่ยนเป็นสิทธิ์พวกแม่งยังล้มหมดเลย มึงถือกระบอกเดียวมา นักวิทยาศาสตร์แก่ๆคนหนึ่ง ถือปืนอาก้าขู่ทหารไม่คือมันอย่างนี้คือมันจะมีการเกรงใจระหว่างรุ่นแบบว่ารุ่นน้องโกรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยมึงนึกภาพทหารยืนเหวอมีคนแก่คนหนึ่งถือปืนคนจ่อหน้าเขาอาจจะเคยเป็นอดีตทหารยศชั้นผู้ใหญ่ก็ได้งงพูดงงกลัวหมดเลยกลัวเฮี้ยอะไรไอเดียคอนฟอร์ตควักมีดพูดไม่ทันจบแม่งควักมีดปาปักอกอุ้ยแล้วแม่งรูปอกสังเกตดิสโลด้วยจังหวะอุ้ยเหมือนแบบมีดปักแล้วแบบคือเราเข้าใจไม่ได้แบบเป็นเอฟเฟคแบบมีดมันมีซีนก่อนคือพระเอกจะเปิดประตูแต่ไอ้แก่นี่ออกมามึงจะเปิดได้ยังไงไอ้ชิ้นส่วนของมันน่ะอยู่กับกูกลัวไม่รู้ด้วยนี่ประตูต้องใช้กุญแจกูจะเปิดให้ดูปั๊บเท่านั้นแหละเฮ
ที่ดีคอนเหมือนตัวโกงต้องเปิดกุญแจใช่ป่ะเพื่อไปทำอะไรสักอย่างไม่มีใครรู้หรอกว่าต้องทำอะไรอยู่ดีเดินมาบอกไอ้พวกมึงไม่รู้หรอกประตูเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจพอเสียบกุญแจป๊อปไอ้ดีคอนฟอร์สสบประมาทอุ้มสบโอกาสสบโอกาสควักมีดปักชูมีดปักจื้อเอื้อเอาจริงอนาคตอ่ะมึงเห็นตั้งแต่ควักปืนอาก้าจ่อทหารเหี้ยคนแล้วเหี้ยต้องพึ่งหมอดูไหมตอนนี้ต้องพึ่งหมอดูไหมไม่ต้องพึ่งกูดูให้เลยคุณลุงไปดูหมอมาแบบเอ้ยมันพวกนี้ดวงไม่ค่อยดีนะอาจจะมีคนมาทำจะตายจากทหารสี่ห้าคนไม่เชื่อไงไม่เชื่อมึงลองเอาปืนไปจ่อทหารดูไปหาท้าทายอู้จับสันเลยเฮียนี่ตายห่านี่กูรอเฮียอะไรล่ะตายไปเลยนะคืออีด็อกเตอร์เฮียไปตายไปเลยบารมีที่สั่งต่อมาตายตายไปกับมีดแล้วมีดเล่นนั้นแล้วกองนั้นเลยหลังจากที่ด็อกเตอร์ตายปั๊บประตูนั้นก็ค่อยเปิดวูบโอ้เช็ดไปเอเลี่ยนเต็มเลยโอ้เยอะมากประมาณแบบเขาเรียกว่าฝูงมดอะไรฝูงมดร้อยร้อยพันล้า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 นเออห้าคนมึงล้างบางประเทศได้เลยทำไมไม่เอาขึ้นมาให้หมดมันก็จะเปิดประตูอย่างนี้ไงก็แอบทำไมเปิดประตูมันกลัวแสงสว่างโอ้โหนี่โคตรแฟนอุ้ยโบเลยว่ะกลัวแสงสว่างออกมาไม่ได้เออแต่เห็นมึงเรียกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บงงแค่อย่างเดียวคือทำไมมึงไม่เรียกมาอีกมึงควักปืนมายิงทหารคนแก่ด็อกเตอร์แก่ๆนะมีฝูงเอเลี่ยนอยู่ในครอบครองสั่งเอเลี่ยนไปฆ่ามึงสั่งเอเลี่ยนไปฆ่าเขาอยู่ดีๆมึงก็หยุดสั่งเอเลี่ยนไปฆ่าเขาแล้วก็โรงงานแล้วก็โรงงานเอาควักปืนอุ้ยเหมือนไม่ทันใจหรือไงไม่รู้ไม่ทันใจไอเด็กพวกนี้มันช้าเหลือเกินเอเลี่ยนพวกนี้มันทำงานช้าเดี๋ยวกูทำเองควักปืนอาก้าไปจ่อมึงคนเดียวเอาปืนไปจ่อทหารตรงนั้น 3-4 คนมั้งตายห่าพอตายห่าเปิดดูอ้าวไอ้เหี้ยยังมีตั้งเยอะมึงไม่เรียกมาอีกวะบานเลยควบคุมไม่ได้ตัวป้องกันควบคุมไม่ได้โอ้โหมึงยังไงกันวะมึงฝึกเป็นหมาไอ้นี่เหรอเอาเป็นว่าพระเอกกับทีมมันอ่ะก็ต้องหาวิธีปราบวิธีปราบของพระเอกก็คือต้องระเบิดต้องระเบิดเอาระเบิดโยนไปปุ๊บเออตั้งปุ๊บพอโยนระเบิดปั๊บปุ๊บเฮ้ยนี่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 วิ่งขึ้นออกชั้นบนเออมีรีโมทมีรีโมทฟีลลิ่งแบบทุกคนนี่ระเบิดนะห้าสี่สามสองนี่นี่นี่มันกลับไปอย่างงี้จริงๆเร็วมากวิ่งกันเร็วมากเออกะว่าจะไประเบิดระเบิดมีรีโมทไงกะว่าขึ้นไปตรงปากก่อนเออแล้วไปกดก็วิ่งกันไป3คนกะว่าเออจะไปกดตรงนั้นแหละสรุปรีโมทใช้งานไม่ได้รีโมทใช้งานไม่ขัดข้องขัดข้องอะไรกูไม่เข้าใจนี่ทำไมไม่เทสก่อนเอามามึงหน่วยอะไรอ่ะหน่วยข่าวกองพิเศษ713มึงเอ้ามึงปราบปรามอะไรอ่ะปราบปรามสิ่งเหนือธรรมชาติถ้าทำไมมึงแค่นี้มึงระเบิดขัดข้องมึงไม่เช็คมาก่อนอ่ะมีเห็นในฐานมันว่า มีดาวพงดาวเทียมมีจอบะเริ่มปะเทิมรีโมทระเบิดขัดข้องรีโมทสั่งผ่านอะไรบลูทูธเหรอได้ระยะสั้นๆนะ2เมตรไม่ถึงด้วยไอ้เหี้ยมึงสั่งผ่านดาวเทียมติไอ้ควายเอ้ยแล้วกดไม่ติดอ่ะแล้วทำไงสุดท้ายมันก็ต้องคือพี่เกลียดที่สุดเลยไอ้โมเมนต์แบบนี้คือนี่ปี2020แล้วอ๋อพูดไม่ได้ตอนนั้นปี2004แต่ปี2004ก็เถอะไอ้เหี้ยนึกภาพว่าแม่งมันยังมีอยู่อีกนะไออารมณ์แบบกดระเบิดแล้วแม่งก่อนคนจะจับมีชีพอ่ะก่อนคนจะจับไปสักคนนึงเขาจะมีประโยคนึงเออเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาโอ้โหคมกิ๊บตามสูตรเลยต้องมีคนมีชีพแล้วไอคนคนนั้นน่ะมันต้องเคยแบบเป็นคนเลวมาก่อนทำผิดไงรู้สึกผิดไงรู้สึกผิดใช่ๆเออมันก็เป็นอ้าวโอเคไอเหี้ยนั้นตายพร้อมเอเลี่ยนคือเขาวิ่งกลับไปกดระเบิดด้วยมือตัวเองเออต้องตั้งด้วยมือแต่ตั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งเผื่อตัวเองวิ่งตั้ง5วิไม่ได้ตั้งเผื่อใครจริงๆอ่ะถ้ามึงตั้งเผื่อนะเออมึงมาตั้งกดอ่ะมันแมนเอเลี่ยนพวกนั้นไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวอีกอย่างนึงตอนมันลงมาเอาระเบิดมันยิงปืนยิงอากาศอ่ะเอเลี่ยนอยู่ในรังกูไม่เห็นเอเลี่ยนจะออกใส่มึงเลยไม่ยิงขู่น้องๆเขากลัวไงแล้วเออตั้งเวลาไอ้ที่ตั้งสั้นๆเชียวตั้ง5วิตั้งมึงอยากตายเด้อดิไม่อยากตายแต่ต้องทำไงตั้ง5วิไม่อยากตายเหรอหน่วย713เนี่ยมีแต่คนฉลาดทั้งนั้นเลยเออตั้งไป5วิกูเห็นมึงวิ่งปั๊บเดียวอ่ะสัก10วิไม่ได้เหรอแบบอ่ะ10วิเดี๋ยวไม่ทัน20วิอ่ะอุ้ย20วิก็แป๊บเดียวเองมึงก็ตั้งแล้วรีบวิ่งมาทันอยู่แล้วทหารโอ้แข็งแรงแต่ไม่แมนนวลเขาเรียกว่าท้าทาย
ถ้ากูไม่ตายภารกิจก็ไม่สำเร็จกูเห็นด้วยว่ามึงตั้งเสร็จมึงโยนระเบิดแล้วมึงวิ่งอ่ะไม่ทันอ่ะวิ่งด้วยวิ่งเหมือนมึงใจมึงก็คิดว่าแบบมึงรอดแน่ๆแต่มึงตั้ง5วิ่งไงฮัลโหลแบบ5 4 3 2 5ตายสักพักขึ้นมาขึ้นมาบนหลุมบนรูรู้ความจริงว่าไอ้แลบเหี้ยเนี่ยแม่งอยู่ใต้ไอ้เค้าเรียกอะไรอ่ะสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านั่นมาโดยตลอดพระเอกพูดประโยคนึงคลาสสิกมากมันอยู่ใต้จมูกเราแท้ๆเลยแต่ประตูแลบอยู่กลางสนามหญ้าเลยเหี้ยไม่ก็นึกว่าห้องเอาไปเก็บของไงนึกว่าห้องเก็บภาพอ่ะมึงนึกภาพบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้ามีสนามหญ้าหน้าบ้านกลางสนามหญ้าหน้าบ้านน่ะมีประตูห้องใต้ดินโอ้ให้มีเป็นซิสเตอร์มันก็จะบอกโอ้ยอย่าไปโผล่ขึ้นมาเป็นบล็อกมาเริ่มอ่ะอย่าไปซ่อนนะตรงนั้นมันของแบบของบัตรหลวงคนเก่าอ่ะดิครับกลางสนามหญ้าเลยอย่าไปซ่อนผีดุนะลงไปเล่นผีดุกัดตายเลยเชื่อไหมถ้ากูไม่เคยไปที่เนี่ยกูไปครั้งแรกอ่ะสิ่งแรกที่กูจะทักคือไอ้ประตูเหี้ยนี่ที่อยู่กลางสนามหญ้ากูจะทักก่อนเลยพี่ไม่ประตูอยู่กลางสนามหญ้าพี่ไม่ใช่สนามกันเหรอไม่เตะฟุตบอลไม่เล่นกีฬาไม่อะไรกันนะไม่รู้สึกตะกิดตะกิดบ้างเหรอกีฬาในร่มร่มที่นี่กีฬาในร่มด้วยช่างว่าสี่คูณร้อยใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งพอขึ้นมาพระเอกอยากรู้ความจริงจะไปหาซิสเตอร์เข้าไปหาซิสเตอร์ก็เดินเข้าไปสิเจอซิสเตอร์เป็นศพไปแล้วเขาทำอะไรเขาโดนกีดเข้ามือหรืออะไรนี่พี่ไม่รู้ไม่รู้ความรู้สึกพี่เหมือนโดนเอเลี่ยนฆ่าเหมือนตอนที่ทุกคนโดนเอเลี่ยนฆ่าซิสเตอร์ตายสภาพเดียวกันเลยเว้ยคือข้อมือมันข้อมือมันเลือดมันอาบแล้วมันก็นอนอย่างเงี้ยอะจริงจริงอาจจะเป็นแบบด็อกเตอร์ไอ้ฮัทฮัทนะฮัทชิวเนี่ยด็อกเตอร์ฮัทชิวอาจจะเป็นคนไปฆ่าเองกับมือก็ได้แล้วฆ่าทำไมฆ่ามาก่อนอะไรเงี้ยจะปิดปากโครงการไงกูถูกคุณไม่รู้เรื่องเลยนี่ผมนี่อย่างงี้เรื่องจะต้องปิดปากใครกูว่าสิ่งแรกที่มึงควรทำอะเอาไอ้ประตูกลางสนามไปไว้ที่อื่นไว้หลังบ้านก็ยังดีต้องปิดปากคนที่รู้โครงการนี้ไว้หลังบ้านข้างบ่อน้ำยังดีวางกลางสนามหญ้าหน้าบ้านเลยเฮียโครงการ713เนี่ยเป็นความลับเราต้องปกปิดมึงไม่ไปวางกลางถนนเลยประตูเฮียเนี่ยผมรู้ทำไงอ่ะสุดท้ายจบเรื่องมีพระเอกกับนางเอกขับรถเข้าเมืองเข้าเมืองนะล้างไปหมดเลยนะเพราะเมืองไม่มีใครเลยนะสะอาดเลยไม่มีคนเลยมันมีล้างสะอาดวิบเหมือนลงแฟบล้างสะอาดวิบเลยเหมือนฟีลลิ่งเหมือนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนอยู่สตูดิโอแล้วถ่ายกันโอเคเราคนแม่งเกลี้ยงเลยนะไม่มีใครเลยนะนาทีนั้นพี่รู้สึกว่าเอ้ยหนังมันยังเหลืออีกตั้งประมาณ15นาทีไม่ต้องมีอะไรเล่าอีกแน่ๆแล้วเขาก็เลือกเล่าทุกอย่างด้วย voice over เว้ยพระเอกนางเอกหลังจากเข้ากลับเข้ามาในเมืองนะเมืองกลายเป็นเมืองล้างทั้งหมดแล้วทั้งคู่ก็เดินนะพอมาถึงเมืองปั๊บเดินรอบๆ voice over บอกว่าประตูได้ถูกปิดลงอีกครั้งแล้วเผาแอปคานี่สูญหายสาบสูญไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกอย่างได้อุบัติขึ้นอีกครั้งแล้วก็มีเสียงปีศาจพูดใส่หูแล้วก็เป็นโดรนบินเห็นเมืองทั้งเมืองล้างเลยไอ้ตรงแควงี้อะไรเนี่ยพี่ไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยไม่เห็นช่วงจบทำไมต้องเห็นเปลืองไม่เห็นสัตว์ประหลาดวิ่งหน่อยก็ได้มันกำลังบุยรู้ไม่เห็นแต่ว่าอันเนี้ยนิดนึงคือตอนจบเนี่ยเขาอพยพคนออกไปหมดแล้วอ๋อเขามีอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใต้บอกแต่ตอนหลังนะยังไม่จบนะคุณมีเดินไปสักแป๊บนึงได้ยินเสียงแฮ่มันย่องมาทางข้างหลังเว้ยพระเอกกับนางเอกกำลังเดินกันอยู่เดินสวีทวีอยู่แม่งมาแฮ่พระเอกหันมาเฮ้ยตกใจไปหนึ่งดอกกำลังจะบอกว่าไอ้ปีศาจเนี่ยเหมือนในอดีตที่มันบอกตอนต้นเรื่องอะว่าประตูถูกปิดแล้วแต่กว่าจะปิดได้อะมันก็มีสัตว์ที่หลุดรอดก็ไปพังเมืองฆ่าคนมากมายจบแล้วเนี่ยจบแล้วนะครับไม่มีเอ็นเครดิตด้วยนะไม่ต้องรอดูนะมีอูเบโบมาขอบคุณก็ขอบคุณมีจริงไหมเนี่ยมีก็หาแล้วพี่ดอกไม่มีแต่เครดิตแม่งโคตรยาวอ่ะเครดิตแม่ง 7-8 นาทีอ่ะแม่งขอบคุณมันเอ็นเกมเลยคนทำงานเยอะขอบคุณคนนู้นขอบคุณคนนี้ขอบคุณป้าแจ๋วป้าอีทป้าแอดขอบคุณที่ให้ซื้อปากกาแท่งนี้นะอะไรขอบคุณมากเอาแต่โอเคเราขึ้นขอบคุณมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกพี่แต่นานพี่นึกว่าจะมีอะไรเยอะกว่านี้ไงขอโทษว่ามีเอ็นดิสอะไรเอ็นเครดิตซีนเอ็นเครดิตซีนอะไรเงี้ยเป็นสกาเลตวิทย์อ๋อเชื่อมกันเหรอเป็นหมอลำอ๋อเป็นหมอลำก็เชื่อมกันส่วนตัวพี่พูดเลยนะอถ้าถามความเฮี้ยจนฮาเอางี้ดีกว่าเพราะถ้าถามชอบกูไม่ชอบทั้งสองเรื่องอ่ะ How of the Dead กับ Alone in the Dark อ่ะถามแต่ถ้าถามความเฮี้ยจนฮาตอน How of the Dead อ่ะ
เฮี้ยจนฮากว่าอันนี้เฮี้ยน่ารำคาญด้วยน่าเบื่อด้วยทางอยู่นั่นน่ะแต่รู้สึกได้เว้ยเขาพยายามหลบอะไรที่มัน what the fuck อะอะไรที่มันแบบอะไรที่มันแบบเฮี้ยโดยแลเหตุผลนะเขาพยายามหลบแล้วนะขนาดเนาะแต่พอหลบปั๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาทางเขายังติดทางเว้ยเวลาไปเจอคอนฟลิกต์แล้วทางสมมุติพีกำลังเล่าเรื่องเด็กเป่ายิ่งฉุบแล้วเด็กคนนี้กำลังจะแบบคิดจะออกคอนพอกำลังจะฟื้นตัดย้อนอดีตแบ็คไปเห็นว่าเคยไปฝึกเป่ายิ่งฉุบกับวัดเหลียงซานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะออกกันไกลตลอดเลยแต่หลวงพี่บอกว่าให้ใช้กำปั้นออกกำปั้นจะชนะตลอดอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วแม่งเนี่ยทางพวกอย่างเงี้ยยิบย่อยอะไรเนี่ยเห็บหอยตามทางเยอะมากเอะทางแล้วพระเอกเป็นเด็กกำพร้าพูดอยู่นั่นน่ะพูดนึกว่าจะบูลลี่แล้วตอนแรกพอดูหนังจบกูไม่นึกว่าย้อนอดีตนึกว่าบูลลี่พระเอกพูดเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเหมือนแบบเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าครับเด็กกำพร้านะเด็กกำพร้าเด็กกำพร้านะครับเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าครับเด็กกำพร้าโอ้บูลลี่แล้วนี่กูนึกว่าบูลลี่ไม่นึกว่าเล่าเรื่องตัวแต่สังคมโซนตีเนี่ยได้มึงทำยุคเนี่ยเออแล้วไอ้ด็อกเตอร์ลงมีเอเลี่ยนตั้งเยอะตั้งแยะเขาเรียกว่าเซอร์วิสซีนฮะเซอร์วิสเลยวะเซอร์วิสซีนคือโรงงานเองด็อกเตอร์โรงงานเองเลยแต่หลายคนอาจจะคาดหวังว่าเฮ้ยเขาจะอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้เขาเป็นคนลงมือเองทำเองพูดจริงทำจริงเออไม่เหมือนสสบางคนกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูไม่ตัดลงด้วยกูตัดออกตัดทิ้งกูตัดทิ้งกูไม่เอาการเมืองไม่สำนักงานสวนอะไรเนี่ยไม่เอากูไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาดไม่ตัดลงเด็ดขาดไม่อยู่หานเลยหรอไม่เอาตัดออกด้วยไม่อยู่ในคลิปใครไม่หานไม่หานไม่หานเอาเป็นว่าไอ้เหี้ยหนังเรื่องเนี้ยคือตอน How are Dead อ่ะมันเออมันหงุดหงิดทั้ง2เรื่องอ่ะเออแต่มันยังแบบเหี้ยจนฮามันยังตอนมันมีอะไรให้มันตลกกูตลกว่าเออเยอะอ่ะแต่อันนี้แม่งคิ้วพอเหี้ยน้อยลงกลายเป็นจืดซะเลย ยังเหลืออีกนะออคุณยังเหลืออีก 3-4 เรื่องนะมี Blood Rain มาจากเกมเหมือนกันเป็นแวมไพร์เป็นแวมไพร์คล้ายๆ Blade พูดเลยเอออันนี้ปูไว้ก่อนเลยแต่มีแน่ๆแล้วก็ฟาคายที่ก็เป็นเกมเออฟาคายกูเห็นแล้วฟาคายน่าปกเป็นพระเอกถือปืนน่าสนใจมากฟาคายกลัวกลัวกลัวโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้โคตรสปอยเมื่อไหร่จะเป็นปีหน้าไหมมั้งเออไม่ถึงเดี๋ยวจะพยายามมาให้บ่อยขึ้นสัญญาถ้าเท่าที่มันจะบ่อยได้ครับผมไม่หายไปไหนก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันใครมีความรู้สึกอย่างไรกับเฮ้ยคะแนนอ๋อบ้าไหมเนี่ยคะแนนท็อปตายแล้วไปแล้วคะแนนคะแนนที่พี่จะให้อารอนอย่างรักนะพูดเลยนะครับเย yeah. ให้อะไรอ่ะ ให้ค่านางเอกได้ไหมนางเอกน่ารักดีนางเอกผมทองด้วยไม่ได้ไม่เอาไม่รู้จะให้อะไรอ้าวเอาเป็นว่าดีคอนฟอร์ตไอ้เหี้ยติดลบเออดีคอนฟอร์ตมาแล้วหนึ่งอุ๊ยเวลาเออพูดก็ดีเลยเวลาเวลาเห็นหน้าดิคอนฟอร์ตอ่ะเขาจะมีสวักที่แบบเล่นแล้วเขาทำหน้าโกรธแบบเออกัดฟันเหมือนดิคอนฟอร์ตเลยถ้าใส่คอนแทคเลนส์หรือทำซีจีตาให้เป็นแวมไพร์หน่อยก็ใช่เลยเขามาจากเบสแล้วนะมีเขียวเขียวเขียวเอาเลือดลูบหน้าแล้วแบบมันจะมีบูชายันไงที่แบบเลือดมาแล้วเลือดของเบสหยดใส่หน้าแล้วปึ๊กแล้วก็เอออันนั้นอะเฟี้ยวอยู่แล้วก็ปู๊ตุ๊ก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 อ่ะเออแล้วเบสล้มกูว่าใช่ดิคอนฟอร์ตเลยมันก็ให้คะแนนไม่ได้จริงให้ไม่ได้เลยเหรอตอนแรกว่าจะให้ค่าดิคอนฟอร์ต 0.5 คะแนนแต่ใครเอาไปรู้ไหมด็อกเตอร์เอาไปซะฉิบไอตอนหลังเนี่ยหมั่นเขี้ยวมากอุ้ยมึงยังมีเอเลี่ยนจริงๆเอเลี่ยนยังทำอะไรไม่ได้มึงถือปืนไปทำไมถ้ากูเป็นลูกน้องมาถ้ากูเป็นลูกน้องด็อกเตอร์เนี่ยกูจะตีหัวด็อกเตอร์มึงมาทำไมกูมึงไม่เห็นเหรอเอเลี่ยนพวกแม่งยิงกันตายหาไปหมดปืนแสงอาทิตย์อ่ะมึงไม่เห็นมันกาดลูกกระสุนกันเอเลี่ยนตายเป็นเบื่อเลยแล้วมึงคือใครมึงเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ0คะแนน0เลยเหรอเออพี่ท็อปใจน้อยมากพี่เครียดมากเกินที่สภาพตามตรงกับข่าวพี่โรเบิร์ตแต่ว่าหนังตรงนี้ก็ทำให้พี่ดีขึ้นบ้างดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ขำได้หัวเราะได้อะไรนะครับปลอบใจได้ครับปลอบใจนั่งนั่งดูคือเป็นคนนั่งดูอยู่อย่างเงี้ยมีการสะบัดแบบไม่มั่นใจอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะพี่ขอให้ที่1คะแนนพร้อมตามใบมีดเลยอ๋อโอเคโอเคใครที่มีความรู้สึกอย่างไรเคยดูหรือไม่เคยดูถ้าใครเคยดูอ่ะลองคอมเมนต์ดูรู้สึกอย่างไรเหมือนกันมั้ยกับโมเมนต์ไหนหรือว่ามันยังมีโมเมนต์
ที่โคตรจะ what the fuck แต่เราตกหล่นไปก็ลองคอมเมนต์มาดูเออหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูอ่ะมึงอยากดูไหมครับที่ฟังที่กูพูดมาเนี่ยอ่ะนี่คือเป็นนักวิจารณ์ที่ดูเที่ยมากเลยนะนี่เครดิตหนังนะบอกให้คนแบบเอ้ยมึงจะไปดูบ้านหนังมันเที่ยดูไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เราก็เชิญชวนแล้วก็บอกไปดูนะเออลองดูแล้วกันหนังดีไม่ดีหนังพยายามเชิญชวนให้ดูอยู่แล้วหนังดีไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะด่าขนาดไหนแต่ว่าในเหตุผลของหนังก็คืออยากให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตาตัวเองใช่ป่ะเออลองคอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยหนอนหนังเนี่ยสามารถที่จะหาดูที่ไหนบ้างก็ทาง YouTube นะครับผมหนอนหนังพิมพ์ไปเลยครับผมเฟซบุ๊กหนอนหนังใครที่มีอะไรอยากจะคุยก็แท็กทักแชทมาได้นะครับผมแท็กจะมีพี่ทับคอยตอบพี่พีก็จะตอบเป็นบางคนถ้ามาทำงามหน่อยคือพี่พีจะตอบแต่คนสวยๆนกใหญ่ๆแค่นั้นเองที่เหลือก็พี่ทับตอบไม่มีเลยอย่าไม่มีจริงไม่มีพี่ตอบหมดตอบน้องๆผู้ชายก็ตอบพี่ตอบหมดทุกคนยิ่งเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอย่ายิ้มอย่างนั้นดูหน้าผมเปล่าอย่ายิ้มอย่างนั้นสิพี่ตอบหมดทุกคนเชื่อเท่าเทียมเชื่อดิเชื่อ very good ยังไงใครมีความรู้สึกอย่างไรนะเคยดูไม่เคยดูยังไงก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกแล้วกันเผื่อตกหล่นเผื่ออะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะฝากเหมือนทุกครั้งเลยเป็นธรรมเนียมก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะดีจะเฮี้ยหรือเป็นหนังที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามครับผมหนังทุกเรื่องอ่ะมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าหนังเรื่องนั้นคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองจะได้รู้ครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้อารอนเดอะดาร์กเนี่ยอย่าว่าแต่คุยกับกูเลยเฮี้ยมันเคี้ยวไอ้ด็อกเตอร์เฮี้ยนั่นมากถ้าไม่คุยตรงๆกระซิบได้มั้ยหนังดีป่ะวะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ